เฮ้ยเข้ามาแล้วฮัลโหลเป็นไงบ้สางวัสครัดบีคุคณ่ะหญิงวราลีโอ้ยสบายมากสบายมากเป็แฮนปคปำีว้่าอยเูล่ยใช่ไหมสช่ววังสดนีี้ค่ะใช่ค่ะพี่โอโร่เป็นไงบ้างคะยุ่งโอ้ยุ่งซะส่วนใหญ่งเพาราะว่นามหาพี่ลัต้ยองสแตนบายเหมือนแบบต้องสอนสปีกกิ้งให้กับเนี่ยแหละจริงๆแล้วมันเป็นคลาสสปีกิ้งทั่วไปนี่แหละตอนแรกๆเนี่ยคิวสอนก็คือเป็นวันเสาร์ใช่ปะให้กับอืมกลุ่มน้องๆที่เรียนโทอีกกับสปีกิ้งสัมภาษณ์ใช่ไหมพวกที่แบบว่าอยากเรียนอยากเป็นองค์เป็นแอร์อะไรอย่างเงี้ยฟีอล๋นั้นใช่ปะออ อืแตอ่ทีนี้มันจะมีอีกเซสชั่นหนึ่งก็คือเป็นคนที่แบบว่าเหมือนต้องการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งานเพื่อแบบเปลี่ยนงานอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งก็เลยต้องมานั่งสแตนด์บาย2 วันก็คือเป็นวันเสาร์ด้วยวันอาทิตย์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยอืมก็จะแน่นนิดหนึ่งช่วงนี้ซึ่งก็รู้สึกว่าแบบชีวิตก็ไม่ค่อยมีสิทธิ์เลือกเท่าไหร่โอ้ห มายถึงว่าแบบการทำงานทุกวันเราไม่ได้อยากเลือกนะแต่มันต้องทำนึกภาพไหมหนูงงที่พี่สื่อไหมหมายถึงว่าไม่งงค่ะคือพี่อยากออฟแต่ถ้าเกิดว่าเขา request มาแล้วก็ต้องทำไงนึกภาพไหมอืมโอเคกลายเป็นว่าแบบว่าถามว่าจริงๆแล้วทานสมมุติว่าแบบเฮ้ยมีคนแบบเอ้ยน้องว่าราลีช่วยงานหน่อยอ่ะเราก็ปฏิเสธได้ถูกไหมอือหือแต่สุดท้ายแอล้ืวเนี่ยอหนูคิดว่าหนูปฏิเสธได้ไหมหนูก็ไม่ปฏิเสธค่ะได้ค่ะเมข้าาเใลจยป่ะทเข้าใจป่ะมันมีนิ่งเดียวกันหมายถึงว่าต่อใำหอ้ืพี่มอยากจะออฟหรือว่าอยากจะชิลเนี่ยแล้วแบบพี่ก็อยากชิลเพราะพี่ยังไม่ได้เจอเพื่อนเลโอ้ยตั้งแต่สอนมสวมาแต่วันที่9นะอ่าฮะ7 วันยังไม่ได้หยุดเลยคุณน้องโอ้ยหมายถึงว่า7 วันในที่นี้คือแบบมันก็ไม่ได้ทํางานตลอดแต่เพียงแต่ว่ามันอ่าอฮอกะไปเช่นสมมติเลเซว่าว่างอีกทีหลังทุ่มหนึ่งก็ออกไปไหนไม่ได้อยอู่ืแลม้วก็คืออืมเคอร์ฟิวใช่ป่ะอืมใช่โอ้หนูพอจะเข้าใจพี่โดนะเพราะฉะนั้นหนูก็ต้องดูพี่เป็นตัวอย่างถ้าอยากเป็นครูเนี่ยหนูเพราะแบว่บาวันนี้หนูทำงานเสร็จแล้วหนูแบบว่าเอาละพร้อมเป็นครูแล้วจริงเหรอเหนื่อยมากพี่โอโดแบบมหันนูเหนื่อยแบไหมบคือเหนื่อยมากแล้วหนูอ่ะคืออาจารย์เขาอยากได้แบบชั่วโมงการทำงานของเราใช่ไหมหนูก็แบบคอยทดคอยทดใช่ไหมแล้วแบบไม่เคยกลับไปมันนั่เทน่าไแหหรล่ะแล้วหรือมันผ่านอะไรมาบ้างแต่วันเนี้ยตอนส่งงานไปให้อาจารย์แล้วแบบกลับไปทุกแบบโอ้เราทำขนาดนี้ได้หรอแบบโอ้น่าแต่ตอนนี้แบบโล่งแล้วค่ะแต่ว่าก็เดี๋ยวก็น่าจะมีงานใหม่เข้ามาแต่ช่วงนี้ก็เขาคงให้พักก่อนสักแป๊บหนึ่งI see นะครับก็ประมาณนั้นไม่เป็นไรก็พี่ก็แฮปปี้อยู่แล้วสู้ค่ะ Speaking class 11 for today ทั้งทีนี้ไม่ได้ส่งเพราะว่าอันนี้คือใช้ไฟล์อ๋อเก่ามาสอนเลยอะโอเคไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นหไมรายถึเงลว่ายจริงๆปกติแล้วไฟล์นี้จะใช้สอนในคลาสเก่าๆนะครับอ๋อแต่จริงๆแล้วมันก็คอนเทนต์ก็แอบแน่นอยู่ใช่ปะแน่นมากอันนี้ก็เป็นแบบท่องเที่ยวหนูแบบว่าโอ้ท่องเที่ยวต้องเที่ยวที่ไหนดีวันนั้นคอนเทนต์อาจจะแบบไม่แน่นเพราะว่าเรื่องใชเที่่ยวนี้แบบไม่ค่อยเลยใช่อือแตห่ือก็ไม่เป็นไรก็ให้หนู speaking ก่อนถ้าเปิดฟลโออร์เคมาปุ๊บหนูต้องพูดเลยอ่ะดูดิ describe an interesting city นะฮะโอเคไหมเอ้ยเดีเ๋ดยี๋วยวนนะะต้องฟังน้องน้องที่หนูส่งมาใช่ป่ะเดี๋ยวพี่ขอฟังก่อนดีกว่าพี่พยายามตัดเซสชันนั้นนะหลังๆเห็นไหม ตัดเซสชันที่ต้องมานั่งฟังเสียงของ Dream อ่ะได้นะหนูจริงจริงจริงๆแล้วสำคจัญริงๆหนูก็ฟังของตัวเองอะแบบว่าฟังแล้วก็แต่ก็รู้สึกว่ามันแบไมบ่เพราะว่าพอเราฟังจะได้คอมเมนต์ไงว่าต้อง improve ตรงไหนเข้าใจปโอ่ะลเอคงฟังก่อนแล้วกันเนาะได้ไม่มันไม่ได้หมายความว่าฟังเพื่อขั้นเวลานะฟังโอเพื่เอคคอมเมนต์ถูกป่ะเพราะว่าอย่างน้อยๆหนูก็อุตส่าห์รีคอร์ดมาแล้วสมมติว่าเฮ้ยตั้งใจรีคอร์ดแล้วที่เชื่อไม่ฟังอ่ะเป็นไงรู้สึกไงฮะสมมติว่าน้องบางคนตั้งใจรีคอร์ดแต่ว่าพอเรามีคนไม่ฟังเราเราอาจจะรู้สึกว่าแบบไม่เวิร์กถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องมานั่งฟังทุกคนโอเคอ่ะทีนี้เรามาดูด้วยกันนะครับ1 2 3 go Well, I went to the amusement park when I was 18 with my friend. Firstly, I'm not kind of person who needs to learn some experience that's exciting all the time. But we make a compromise and I feel like, okay, if they need, I can go with them.
that day when I watched people who played on the machine, I don't feel anything like exciting or dangerous. But the moment that I played on the, like on the machine, I was screaming all the time. Even my parents say, this is very, like, very high stage. It's on the, like, kindergarten school stage, but you're screaming like you sit in the, like, in the high stage. But for me, it's so dangerous, and I think about my parents all the time, like, will I die today, or I'm really shocked. It's really shocked for me, this experience. But I can join some hits. Like after I finish the playing on the machine, I feel relieved, but it have a little bit of fun in that feeling. And in this experience, it's quite memorable for me because I went with my friends, and this is our first trip. And after that, I see pandemic since today, and I don't know when it ends and when we can join our travel like this again. So it's quite memorable for me. I can feel that feeling, and that day is really amazing. Mm-hmm. ทั่วไปเป็นไงบ้างอ่านน้องดรีมคอมเมนต์ตัวเองอ่ะเลยพี่ขอฟังฟลูเอนซี่เท่าที่หนูเรียนแต่ว่าหนูฟลูเอนซี่ดีขึ้นแต่เพียงว่าอยากจะฟังจากเราครับหนูว่ามันก็ดีขึ้นแต่หนูรู้สึกว่ามันดีขึ้นแต่ว่าแบบหนูคิดว่ามันดีกว่านี้ได้หมายถึงว่าแสดงว่าที่ฟังมาหนูรู้สึกว่าหนูน่าจะแบบฟลูเอนมากกว่านี้ใช่แบบหนูคิดว่าน่าจะฟลูเอนมากกว่านี้ได้อาจจะเป็นเพราะว่าพูดแต่ตอนพูดหนูไม่รู้สึกว่ามันแบบติดนะแต่พอฟังรู้สึกว่าแบบหรือเราอาจจะแบบพูดได้ฟลูเอนต์กว่านี้หนูพูดไม่งงโอเคแล้ว GR grammar ล่ะครับหนูรู้สึกว่าหนูเริ่มโอเคกับ tense อะไรอย่างนี้นะคะพี่โดโดแบบว่าไม่ถึงว่าไม่ต้องเป็นลึกแล้วใช่ไหมเหมือนกับ spoken ดีมากครับเอ้ยดีนะถ้าหนูเซ็นได้ขนาดนั้นน่ะพี่ก็วางใจละหมายความว่าพี่จะได้ไม่ต้องแบบกดดันเรื่อง tense หรือว่ากราม grammar เยอะเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ยากเข้าใจว่ายากใช่นะครับ VO เลยครับหนูอยากเพิ่มคำศัพท์พวกเกี่ยวกับความรู้สึกแต่ว่าอธิบายความรู้สึกให้เยอะกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะแบบว่าใช้ศัพท์ที่มันแบบใหม่อะไรเงี้ยแทนเช่นแบบอย่างที่พี่เคยบอกว่าแทนคำว่า good หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากเปลี่ยนใช่ไหมใช่แต่ว่าหนูก็แบบว่าพยายามที่จะจำอยู่หนูดูคลิปแล้วเขาบอกว่าแบบว่าให้เหมือนสมมติว่าอ่านศัพท์คำหนึ่งอ่ะเราจะมีเหมือนแบบเป็นศัพท์ที่เป็นแบบ passive ใหญ่ๆแต่แบบอันที่ active มันเล็กก็ให้แบบว่าเอาอันที่ passive มาพูดบ่อยๆแบบพูดประโยคนั้นหรือพูดลองเปลี่ยนสถานการณ์อะไรเงี้ยมันจะจำได้ดีขึ้นหนูก็แบบลองทำอยู่I see นะครับก็ประมาณนั้นก็โอเคแล้ว pronunciation นะอันนี้หนูรู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกเหมือนแบบไม่ได้รู้สึกว่ามันดีมากรู้สึกเฉยๆทำไมถึงรู้สึกเฉยๆอ่ะเพราะว่ามันตอนที่หนูพูดหนูค่อนข้างแบบว่านึกถึงสถานการณ์นึกถึงความรู้สึกอะไรเงี้ยก็เลยแบบแต่พี่โดคิดว่าไงคะหนูหมายถึงว่าแม่ๆคือพี่อยากจะถามว่าพอเราหนูประเมิน pronunciation ของตัวเองเราเทียบจากอะไรอ่ะหมายถึงว่าเราเทียบจาก fluency ของตัวเองหรือว่าเราเทียบจากเราอยาก sound native ให้ได้มากกว่านี้หรือว่าเรามีคนนี้ทำไมเขาสำเนียงดีจังเรา compare ยังไงอ่ะพี่อยากจะรู้หนูคิดว่ามันดีกว่านี้แบบอยากให้เป็น sound แบบอย่างน้อยเสียงอะไรเงี้ยชัดกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะอ๋อใช่แต่ก็ดีขึ้นแล้วนะเท่าที่พี่ดูหมายถึงว่า pronunciation เนี่ยหมายถึงว่าก็ happy หมายถึงว่าอันนี้พูดตรงก็คือว่าถือว่าโอเคละแต่เพียงว่าต้องsmooth ขึ้น smooth ในที่นี้คืออย่างเช่นแบบมันจะมีคำที่แบบว่าพอเรามันลิงก์กันเนี่ยมันจะยากในการออกเสียงใช่นะครับมันนั้นภาพรวมก็โอเคแฮปปี้ถูกไหมแฮปปี้ค่ะจริงป่ะ World Cup นะครับ World Cup นี่หนูรู้สึกว่าหนู strong ขึ้นไหม
ึ่งหนูรู้สึกว่าหนูรู้สึกว่าไม่ค่อยใช้คำซ้ำแล้วก็แบบในหนึ่งเรื่องอ่ะมันค่อนข้างหลากหลายกว่าเมื่อก่อนอืมนะคะแล้วไอ้คำศัพท์ที่พี่ให้ไปนี่ช่วยไหมหมายถึงว่าพวกแบบ equivalent examination มันช่วยนะคะพี่โดโดแต่ว่าแบบหนูก็ต้องทบทวนเองอ่ะแล้วก็ต้องจำเพื่อที่เอามาพูดให้ได้อ่ะจะต้องอ๋อ eager กับ keen อะไรอย่างเงี้ยสามารถพูดใน speaking ได้นะครับแต่ว่าคำที่แปลกๆเช่น privilege หรือว่าfragilious หรือว่าอะไรพวกนี้อาจจะไม่ได้งงไหมมันจะมีคำแค่บางคำที่ Chinese speaking ได้มันไม่ได้หมายความว่าอย่างเช่นหนูบอกว่า it is investigated อะไรเงี้ยไม่ได้โอเคป่ะ it is explored ใช้คำว่า explored แทนหรือว่า encountered that อะไรเงี้ยฟีลนั้นเพราะ speaking มันก็จะไม่เหมือนกันครับผมเพราะว่าอันนี้มันเป็น sound academic หน่อยแต่พี่ต้องให้คำศัพท์เพื่อให้เรารู้มากนั่นเองหมายถึงว่าอย่างเช่น fluctuate แปลว่าอะไร fluctuateพี่ชาวดอง fluctuate ก็คือขึ้นๆลงๆถูกไหม comes and goes พอเราใน speaking หนูก็ต้องใช้ว่า comes and go ถูกไหมฮะแต่ว่าใน writing ก็จะเป็น fluctuate สมมติว่าเขียน writing เป็น comes and go แต่ว่าใน writing อ่ะ comes and go เนี่ยมันก็จะดูเป็น informal มันก็ต้องเป็น fluctuateแต่ก่อนใน speaking สมมติหนูบอก it is fluctuated มันก็จะดูแปลกหนูก็ต้องพูดเป็น comes and goes อันนี้คือความแตกต่างเข้าใจป่ะนะครับงั้นคิวหนูแล้วล่ะถ้าจะเบอร์นี้นะ describe an interesting city นะครับก็ลองพูดก่อน timing นะครับก็คือ2นาทีเดี๋ยวให้เวลาเต็มที่นะเพราะว่าอยากเห็นคอนเทนต์อ่ะไม่อยากให้เวลา1นาทีหมายถึงว่าหนูเต็มที่เลยแล้วก็พร้อมเมื่อไหร่บอกพี่นะครับเพราะพี่อยากให้แบบพูดคอนเทนต์แน่นๆเพราะหลังคือเฟสนี้มันต้องคอนเทนต์แน่นละเพราะเราผ่านมาแล้ว10คิวถูกป่ะโอเคมันจะเป็นเฟส1เฟส2เฟสหนูผ่านมาแล้ว2เฟสนะรู้ป่ะโอเคเฟสแรกอ่ะขอโทษนะคือพี่อยากจะถามว่าผ่านมาแล้ว2เฟสเป็นยังไงบ้างโอ้ยหนูรู้สึกว่ามันเป็น2เฟสที่เหมือนนานอะเหมือนหนูใช้เวลาในการฝึกนานแล้วก็จริงเหรอเราเพิ่งผ่านไปแค่ถ้าท่านนับจำนวนครั้งก็แค่10ครั้งเองนะพูดถึงถูกมั้ยใช่มันแค่10ครั้งเองแต่หนูรู้สึกเหมือนแบบเราฝึกมานานแล้วแล้วมันก็ดีขึ้นอ่ะก็ positive นะคะพี่โอโดแต่หนูอ่ะอยากเรียนไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าหนูคิดว่าถ้าหนูไม่เรียนหนูอาจจะแบบไม่ได้เสร็จใช่แต่ว่าก็อย่างที่บอกคือคลาสพี่เนี่ยมันก็จะมีคนอื่นมาด้วยไงไม่เป็นไรหมายถึงว่าตัวหนูสแตนด์บายได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะอย่างน้องอีก2คนเนี่ยพี่มูฟไปเรียนจันทร์อังคารเพราะว่ามันคือเป็นฟิลที่ไม่ตรงกันคือพี่อยากจับคนที่เรียน speaking อย่างเดียวมาลงกับ dream เข้าใจป่ะใช่เพราะว่าอีก2คนที่คือเขาเรียนแล้วแหละเขาเริ่มเรียนตั้งแต่กลางเดือนละแต่เพียงแต่ว่าจะเป็นแบบแนวแบบ prepare IELTS TOEFL แทนซึ่งมันจะต้องลงคอนเทนต์กับหมายถึงว่าพี่ต้องสอดคำศัพท์ไปก่อนเพราะน้องยังเด็กหมายถึงว่าแบบอยู่ม.5 อะไรอย่างเงี้ยมันจะมานั่งเรียนแบบ expect เลยแบบแบนแปดเขาก็งงก็ไม่เรียนอะไรถูกไหมน้องโอเคมากเลยว่าจังเลยเด็กๆก็ใช่บางคนก็ต้องไอเอลส์ถ้าต้องการแบนถึงสูงต้องเต็มตัวเนิ่นๆไงหนูเพราะมันเยอะอย่างเช่นแบบคลังคำศัพท์อะไรอย่างเงี้ยโอ้กว่าจะไปเบอร์นั้นได้ก็ต้องหนักนะครับใช่มาเนี่ยอ่ะงั้นพี่ให้เวลานะโอเคได้เลยพร้อมแล้วชักมาเลย
โอเคพี่แล้วคะหนูคิดว่าพอได้พอได้พร้อมแล้วอ่ะงั้นก็2นาทีเลยนะเริ่มครับ1 2 3 go Well this interesting place is in Nepal it is called the place is Kathmandu Kathmandu well I would say that I know Kathmandu from the documentary about air crash with investigation in Disney Hotstars and it's quite interesting because Kathmandu have the like complicated mountain long mountains and it's hard for the bike to like to pass and Thai like Thai what I would say that Thai airplane used to like crash at the mountain because of like the mountain like it interrupt the radar and then it make air crash. I need to go there because after that I searched more about Kathmandu and I found that they have the like the ancient place like temple that people have to visit if you go there. And it is very ancient and it's about the traditional culture in the world. If I need to go there, I have to plan about go with plan. But I think if I really need to go, I have to plan for like I have to look about the weather that is that suit for go and check really like seriously because I know that the weather is very important when we visit to Kathmandu and many of like pilot like many of air pilot หรือเปล่า หนูไม่แน่ใจนะ โอเค หนูพูดกัน like they say is very scared when they like travel to Kathmandu and yeah that's it ครบนะคิดว่าครบครบเป้าครบเป้าครบเป้า how did you go there what did you หมดเวลาไม่ครบอ่ะก็2นาทีกับ25วิได้ขอโทษนะมันยากจริงๆมันยากเหรอ interesting activity พี่เปิด floor ก่อนนะครับเพื่อเช็คให้เราแบบพร้อมกับ2 minute speaking หรือเปล่าเดี๋ยวเข้ามานั่งวันนี้พูดทั้งวันน่ะเพราะคอนเทนต์หนูดูคอนเทนต์แล้วใช่ไหมใช่แน่นมากถูกไหมที่สุดมันจะมีให้เลือกแบบ ABC แกได้เลือกทั้งวันไปด้วยหนูได้เลือกทั้งวันแน่ไม่หมายถึงว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยคลาสมันเป็นคลาสของที่สอนกลุ่มอะครับงงไหมหมายถึงว่าปกติพี่สอนสเกจเกอร์ที่เป็นอังคารพฤหัสเนี่ยพี่ก็ต้องมีเขาเรียกว่าสมมติว่าอังคารพี่จะสอน writing reading มันก็จะล็อกแค่ writing reading ส่วนวันพฤหัสก็จะสอน listening speaking มันก็จะล็อกแค่ listening speaking เพราะฉะนั้นเนี่ยคลาสมันก็จะรันแต่ละคลาสมันก็จะไม่เหมือนกันโอเคไหมอ่าโอเคค่ะแต่ว่าคิดว่าแบบ dream ก็คือก็จริงๆแล้วคอนเทนต์ก็ยากอยู่แต่เพียงว่าแค่ตัวแรกเนี่ยคอนเทนต์หมายถึงว่าหน้านี้ครับ interesting city เนี่ยพี่มองว่ามันไม่ได้ยากแต่เพียงว่าการพูดให้มันได้แบน 7.58 น่ะยากเข้าใจป่ะหมายถึงว่ามันไม่ยาก interesting city ก็เล่าไปแต่ว่าเล่าไปเรื่อยไม่ได้ไงมันต้องเล่าให้มันแบบโยงแต่ทั้งนั้นเนี่ยพอเราสอน speaking เนี่ยเราต้องบอกให้เด็กหรือว่าทุกคนที่มาเรียนเนี่ย fluency develop fluency ขึ้นมาก่อนเพราะกรณีที่อยู่จะมานั่งพูดเป๊ะหรือว่าพูด coherent หรือว่าพูด accurate ให้มันเป๊ะอะไรก็ตามแต่เนี่ยนั่นก็หมายว่า fluency ไม่มีปัญหาแล้วเข้าใจปะ mm-hmm. เขามาตบว่าแบบเขาต้องการคะแนน 7.5 เนี่ยอยู่ต้องพูดทรงนี้นะเวอร์ชันแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบต่างกันแต่ว่ารอบนี้เนี่ยพี่ถ้าสังเกตว่าพี่จะไม่ค่อยขัดพอเวลาเราพูดถูกไหมเพราะว่าหนึ่งก็คือหนูพูดไปเลย naturally พูดไปแต่ว่าพอหลังสมมติคนที่มาเป็นแบบมันจะมีคอร์สอีกคอร์สหนึ่งคือ fast track ตรงนี้เนี่ยคือพอเราโยนไปปุ๊บจะคอมเมนต์ทุกจุดเลยว่าแบบไม่ได้นะอยู่ไม่ได้ตอบคำถามตัวนี้หรือไอคิดว่าตรงนี้อาจจะต้อง explain เพิ่มนะครับอะไรเงี้ยก็คือจะต้องมานั่งไล่ฟัง carefully จริงๆแต่ว่าพี่มองว่า dream เนี่ยต้องฝึกคือ fluency ตอนนี้เนี่ยถามว่าถ้าเกิดว่าพี่เคาะ fluency อยู่ที่ 7.5 เนี่ยหนูสอบได้7อยู่แล้ว
แต่ยังไม่ถึง 7.5 งงมั้ยอือคือหนูต้องดึง fluency ให้ได้ 7.5 ก่อนกับพี่นะ okay. เพื่อที่แบบว่าพอไปสอบจริงหนูจะได้ play safe หมายความว่า okay. มันก็ต้อง expect สูงมากนะครับอือ all right สู้ได้ก็ต้องสู้วันนี้จะเน้น pronunciation นิดนึงนะฮะได้ๆค่ะอ่ะ 1 2 3 go I have visited several cities before and they were all amazing in their town lights.However, there was one city which I think should be specifically mentioned here because I was not too sure about visiting it until the last moment. In fact, I heard a lot of negative comments about this particular city before visiting it.About a year ago, but I was proved wrong when I actually visited it. อีกรอบหนึ่งดีกว่ามา Okay. I have visited several cities before, and they were all amazing in their own lives. However, there was one city which I think should be specifically mentioned here because.I was not too sure about visiting it until the last moment. In fact, I heard a lot of negative comments about this particular city before visiting it about a year ago, but I was proved wrong when I actually visited it. Yep. เป็นไงบ้างอ่ะรอบไหนดิรอบสุดท้ายมีการลิงก์คำดีขึ้นอะไรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเวอร์ชันของทิชเชอร์โจโจ้บ้างโอเคหมายถึงว่าพี่จะเริ่มแบบคือพี่สอนเยอะจนแบบต้องมานั่งสร้างฮิวเมอร์ให้กับตัวเองตลอดงงไหมหมายความว่าปกติแล้วเนี่ยพอเราสอนในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็ต้องแบบมีการควบคุมโทนเสียงโดยการแบบเล่นในระดับหนึ่งให้มีเอ็นเกจเมนต์กับนิสิตถูกไหมครับใช่แต่ว่าทีนี้เนี่ยพอเรามาติวเตอร์เนี่ยเราจะต้องแบบเป็นเพื่อนกับน้องทุกคนหมายความว่าคุยได้อะไรอย่างเงี้ยนี่นั่นเลยทีนี้มันก็เลยมีความเขาเรียกว่าหมายถึงว่าพี่ต้องมานั่งนึกว่าแบบเฮ้ยสอนใครอยู่หรือเปล่าไหมแล้วดรีมเนี่ยจะเป็นคนที่คือสองขาอยู่ในมอด้วยแล้วก็เรียนเป็นติวพิเศษงงที่พี่เสียงไหมหมายถึงว่าหนูอ่ะเป็นสมมติถ้าเรียนในคอร์สเนี่ยพี่ก็จะพูดกับเราเหมือนแบบเป็นพี่เป็นน้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแต่ว่าพอเราจะ setting มหาลัยเนี่ยมันก็จะอีกทรงหนึ่งเก็ตป่ะมันก็จะมีความ formal ที่มันหนูก็ต้องแบบอาจารย์คะนักศึกษาครับอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจฟีลป่ะ มันจะมีความต่างซึ่งทีนี้เนี่ยพอเราสอนทุกวันเนี่ยมันจะตีกันหนูเข้าใจป่ะอ๋อใช่หมายถึงว่าพอเราตอนเย็นปุ๊บพี่ก็เลยแบบว่าติดมาจาก ECP มันก็ดูทรงแบบมีความ formal หรือว่าเหมือนแบบพอเราในคลาส IELTS เนี่ยพี่จะต้องแซวเด็กๆแบบคุยเรื่องแบบเรียกได้ว่าคุยเรื่องทุกอย่างที่เป็นข่าวได้หมดเลยถูกป่ะอย่างเช่นแบบพี่ให้แบบวิเคราะห์ว่าเนี่ยสมมุตินะการทำงานไฟเซอร์หรือว่าโน่นนี่นั่นเนี่ยเราคุยกันได้หมดเลยใช่แต่ว่าในมหาลัยอ่ะมันจะพูดมากไม่ได้เนาะมันจะต้องแบบเข้าใจป่ะมันจะแบบมันจะนิ่งๆหนึ่งเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยแต่ว่าต้องฮิวเมอร์นิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรก็คือภาพรวมก็ไม่นั่งนะสไลด์โอเคไหมสว่างขึ้นเนาะโอเคพี่ระดมสว่างตามากก่อนหน้านี้ก็สไลด์ผีแบบว่าแต่ว่าอันนั้นอ่ะดีตอนอ่านกลางคืนแต่ว่าไม่แบบถ้าใน iPad มันไม่สะท้อนแสงใช่แต่ว่าอันนี้ก็ดีค่ะได้หมดหมายถึงว่าอันนี้เป็นสไลด์ขาวแต่ว่าคอนเทนต์ก็จะแน่นแต่ว่าบางคนจะต้องการจดสับก็คุณจะเป็นสไลด์ขาวแต่ว่าในส่วนของ fast track พี่จะพยายามคือพี่จะชอบแค่สีขาวกับสีดำใช่ป่ะไหมพี่ไม่ค่อยมีสีสันเนี่ยหนูช่วยบอกดีแล้วพี่โดโดดีแล้วดีแล้วเหรอพี่โดรู้ไหมหนูเรียนวิชาหนึ่งอ่ะคอนเทนต์อ่ะโอ้โหสไลด์แบบเดี๋ยวหนูเปิดให้ดูนะหนูไม่รู้จะเลือกสีปากกาสีไหนเพื่อที่จะเห็นว่าแบบอาจารย์ต้องจดอะไรอย่างเงี้ยแป๊บนึงนะแต่ว่าจริงๆแล้วพี่ชอบสไลด์ขาวแต่พี่ว่าสไลด์ขาวมันดูเพลนป่ะหรือว่าไม่พี่โรดดีแล้วจริงๆอ๋อเหรออันนี้อันนี้คือสไลด์อันนี้คือสไลด์วิชาคอนซัลลิ่งแล้วแบบโอ้ขอร้อง
ถ้าดูก็ตัควืหอนังแบสบือหนูต้องแบบต้องเอาสีเหลืองมาตัดขอบตัวหนังสือเพื่อที่จะแบบว่าไม่ให้อมัน๋อแสบตา I see ดีแล้วค่ะสีขาวหนูก็ชอบที่มันแบบเป็นสีขาวเหมือนกันเพเรอาะว่าอมันจดง่ายเราไม่ต้องแบบไม่ต้องกังวลว่าแบบอืถ้ามแบบเราใช้ปากกาหนูชอบใช้ปากกาสีน้ำเงินอะอืแล้มวไมแล่้วแกบลบัวบวา่งาดรีมแบบเพราะมันไม่มีน้องคนหนึ่งมาบอกว่าสไลด์สีดำพอละหนูจดแล้วมันจดยากพี่ก็เลยแบบอ๋อตายแล้วแสดงว่าพี่ทำสไลด์สีดำไม่ได้ละหมายถึงว่ามีน้องคนหนึ่งฟีดแบ็กจากคลาสมสวนึกภาพไหมอืมไม่คือไม่เชิงว่าฟีดแบ็กหรอกเขาก็แค่อยากได้สไลด์ที่แบบ ไม่รู้เหมือนกันอ่ะมันก็ดีมานดิ้งน้อยอยู่กับคนจะมานั่งให้แบบว่าไปทุกอย่างแต่ว่าพี่ก็ต้องฟังนะแสดงว่าหลังจากนี้พี่ต้องทําสไลด์ประมาณนี้แหละสไลด์นี้โอเคใช่คือจริงๆแโลอ้วเนเีค่ยที่ค่ะที่มันมีชื่อพวกนี้เนี่ยเป็นชื่อเด็กจีนทั้งหมดที่พี่เคยเล่าให้หนูฟังใช่ป่ะว่าพี่เคยสอนอ๋อIELTS ใช่น้องจีนเนี่ยพอเราสอนในกลุ่มเนี่ยพี่ก็ต้องพิกชื่อแต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีชื่อโคเดริกอะไรพวกนี้หนูไม่ต้องไปสนใจนะคือสั่งให้พวกเขาอะสเปลเฉยๆเก็ตป่ะอ๋อคิอด่าหรือคิดว่าเขาแบบพูดแล้วก็แบบว่าแบบนี้ไม่ใช่หมายถึงวไม่า่ใช่เนาะสมมุติน้องคนนั้นชื่อโค้ชเป็นคนจีนถูกไหมชื่อเดริกพี่ขอชื่อเป็นภาษาอังกฤษให้หมดเพราะพี่อ่านจีนไม่ได้แล้วทีนี้เนี่ยพี่ก็จะ assign อ่ะ you ลอง see practice อ่ะฮะแต่ว่าด้วยความที่คลาสมันจะ run เป็นภาษาอังกฤษไงก็เลยต้องโชว์สไลด์ชัดๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะพี่ขออ่านใช่ไหมไดพ้ี่เริ่มเบลอแล้วตอนนี้โอเคใช่ right ใช่ I've visited several cities before and they were all amazing in their own right. Okay, however, there was one city which I think should be specifically mentioned here because I was not too sure about visiting it until the last moment. In fact, I heard a lot of negative comments about this particular city before visiting it about a year ago, but I was proved wrong when I actually visited it. จริงๆแล้วตัวที่พี่ส่งน่ะอันนี้พี่ปรับให้แบบฟอนต์ใหญ่ขึ้นใช่ป่ะตัวที่พี่ส่งนี่ไม่ใช่คือของหนูมันเทไปทางซ้ายแต่ว่าโอเคให้จดเดี๋ยวพี่ส่งใหม่จดเดี๋ยวพี่ส่งใหม่เดี๋ยวพี่ส่งใหม่แล้วกันเพราะพี่รู้สึกว่าตัวนี้มันชัดกว่าทีนี้เนี่ยพอละเดี๋ยวพี่จะทำซ้อมคู่กับหนูให้หนูพูดก่อนแล้วทีนี้พอละพี่พูดเนี่ยให้หนูไปวักเองได้ไหมว่าพี่หยุดตรงไหนโอเคส่วนใหญ่แล้วเนี่ยให้หนูจับ verb แท้กับ transition trick มีอยู่แค่นี้โอเคโอเคมาฮะงั้นก็ต้องคิวสองแล้วล่ะอันเดริกต่อเดริกคนนี้เก่งนะเนี่ยตอนสอนอ่ะมาฮะโอเคโอเค one two three goThe name of the city is Milan. I think that we all know where the city of Milan is, but still, just to refresh our memory a little bit about this city. It is one of Italy's major metropolis cities in its northern Lombardy region. Milan is also a major financial hub, which is known for its high-end shops and retailers.And of course, it is known as the capital of the fashion world also. Anyway, I visited this city recently about a few months ago. Okay, I'm right. The name of the city is Milan. I think that we all know where the city of Milan is. But still, just to refresh our memory a little about this city.It is one of Italy's major metropolis cities in its northern Lombardy region. Milan is also a major financial hub, which is known for its high-end shops and retailers. And of course, it is known as the capital of the fashion world also. Anyway, I visited this city recently about a few months ago.เป็นไงบ้างลิ้นพันโอเคลองมาดูเดอริกกันนะครับเขาบอกว่าอะไร All right So the name of this city is Milan I think that we all know where the city of Milan is But still just to refresh our memory a little about this city
It is one of Italy's major metropolis cities in its northern Lombardy region. Milan is also a major financial hub, which is known for its high-end shops and restaurants. And of course, it is known as the capital of fashion world also. Anyway, I visited this city recently about a few months ago. And work ได้ใช่ไหมครับประมาณนั้นแหละแล้วหนูก็ไปซ้อมจะได้เป็นนักข่าวนะครับหนูชอบไหมชอบนักข่าวหรือเป็นผู้สังเกตป่ะไม่ไม่เฉยนะเฉยๆโอเคเฉยๆก็พยายามถามอะไรเห็นเนาะsorry แม่อ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรถามได้ถัดไปนะชาญคนนี้คือจีนมากนะฮะอยากให้หนูรู้จักทุกคนนะครับโอเคได้รอบนั้นที่พี่สอนเนี่ยเด็กผู้ชายมันคลาสมันประมาณ16-17คนมั้งเด็กผู้ชาย10กว่าคนน่ะผู้หญิง 4-5 คนตลกว่ะหมายถึงว่ามีแปลกเนาะปกติแบบเด็กผู้หญิงต้องเยอะกว่าเด็กใช่ใช่ก็เลยงงนะฮะมาครับคิวถัดไป Contrary to popular belief, Milan has a lot of wonderful food and modern architectures for a city which was bombed later heavily during the Second World War. Besides, visiting Lake Como, whichwas only an hour by train from Milan, was one of my best experiences ever. In fact, Lake Como, in my opinion, is one of the most beautiful places on earth with its mountains and colorful villas. Okay. Contrary to popular belief, Milan has a lot of wonderful and modern architectures for a city which was bombed.Later happily during the Second World War. Besides, visiting Lake Como, which was only an hour by train from Milan, was one of my best experiences ever. In fact, Lake Como, in my opinion, is one of the most beautiful places on the earth, with its mountains and colorful villas. Mm-hmm. All right, good.โอเคหนูชอบอันไหนอ่ะไม่ต่างใช่ไหมโอเคเอาลองมาดูชาญพูดซิชาญพูดว่าช่างช่างจริงๆแล้วเขาชื่อช่างช่างแต่ว่าพี่ออกเสียงจีนไม่ได้อ่ะมันจะแบบมันต้องเน้นไม่แน่ใจนะหนูมีเพื่อนเป็นจีนยากนะหนูว่าบางอันมันเหมือนต้องห่อลิ้นแล้วต้องพูดอ่ะใช่ต้องทำลิ้นเป็นรูปถ้วยที่หนูเคยเรียนตอนเด็กๆนะอ๋อหรอ alright ลองมาดูนะครับบอกว่า contrary to popular belief Milan has a lot of wonderful and modern architectures for a city which was bombed น่าจะเป็นบอมบาร์ดนะ bombed rather heavily during the Second World WarBesides visiting Lake Como, which was only an hour by train from Milan, was one of my best experiences ever. In fact, Lake Como, in my opinion, is one of the most beautiful places on earth, with its mountains and colorful villas. Okay. วักได้นะครับไม่มีปัญหาเนาะได้ค่ะได้ Okay. Move นะครับวันนี้หนูเรียนทั้งวันคุ้มนะยิ่งกว่าบุฟเฟ่ไม่จริงแล้วถ้าเกิดว่ามีเพื่อนเนี่ยมันจะสวิชหนูจะได้ฟังอะไรนะอุ้ยทำไมมันเปิดกล้องเองน่ากลัวนะหนูเปิดค้างไว้อยู่หรือเปล่าเออจริงเหรอไม่แน่ใจเพราะเหมือนเมื่อกี้หนูโชว์อะไรสักอย่างแล้วมันก็เลยเปิดปะไม่แน่ใจเหมือนกันปิดได้ปะมีครั้งนึงอ่ะปิดได้แล้วมีครั้งนึงที่หนูแบบลงไปรับอาหารแล้วก็แบบเปิดกล้องอยู่แก๊ปโทรมาไม่ใช่แก๊ปโทรมาแล้วหนูลงไปแล้วแล้วแก๊ปบอกว่าใครรับโทรศัพท์อะครับแล้วหนูก็แบบโทรแบบว่าโทรศัพท์อยู่ข้างบนไม่เอาโทรศัพท์ลงมาเขาแบบว่าเนี่ยแต่มีคนรับแต่ไม่มีใครพูดหนูก็นั่นแหละก็งงหนูสั่งแก๊ปเหมือนกันเหรอแต่มันน่าจะเป็นเพราะเน็ตใช่หนูขี้เกียจทำอาหารช่วงนี้ก็เลยสั่งแก๊ปมันแพงนะพี่คิดว่าทำอาหารดีกว่าปะหรือว่าเท่ากันแต่ว่ามันแถวนี้มันมีร้านแบบร้านตามสั่งอะค่ะอ๋อแพงไงก็ง่ายห้าสิบถึงหกสิบเออ
ก็เอาวิธีที่ดีที่สุดเพราะถ้าเกิดว่าพี่สั่ง Grab แบบพี่รู้สึกว่าแบบมันนั่งคำนวณไปก็แบบหนักเข้าใจปะแบบถ้าทุกมื้อนะพี่ก็สั่งให้มือที่แบบเร็วที่สุดก็คือ rush hour ก็คือมื้อเที่ยงใช่ก็แบบว่า2กล่องแล้วก็โอเคแบ่งนะอ๋อหมายถึงว่าเพราะว่าทีเดียวเลยใช่มั้ยหมายถึงว่าพอ2กล่องปุ๊บหนูก็อยู่ยาวไปถึงเย็นใช่ก็เป็นเด็ดอยู่เมืองนอกได้สบายเลยหุงข้าวได้ใช่มั้ยหุงข้าวได้ทำกับข้าวเป็น แต่ว่าหนูอะรู้สึกว่าถ้าสั่งวัตถุดิบมาคือช่วงนี้ตลาดมันก็เสี่ยงเนาะถ้าสั่งวัตถุดิบมาหรือว่ามันแพงกว่ามันแพงกว่าเยอะเข้าใจเข้าใจเพราะคือพี่ก็จะทำแบบอาหารที่พี่จะชอบกินพี่ก็แบบอยู่คอนโดใช่ป่ะพี่ก็จะมีแบบเขาเรียกว่าlet's say ว่ามันก็ต้องมีอาหารที่เราพอทำได้บ้างแต่ว่าพี่จะชอบกินพวกต้มยำเพราะว่ามันโควิดเนาะช่วงนี้ก็ต้องกินพวกสมุนไพรพวกข่าพวกอะไรพวกนี้เยอะๆอยู่ใช่จะได้แบบว่าไม่ได้เป็นหวัดเพราะถ้าเป็นหวัดปุ๊บไม่ต้องคิดต่อเลยโควิดฟอร์ชัวร์หนูเข้าใจป่ะถ้าหนูเป็นหวัดปุ๊บไม่ต้องแท็กแล้วนะว่าไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่ไม่มีแล้วเขาจะคลัสเตอร์เบอร์นี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นโรคมาจากไหนก่อนอะไรอย่างเงี้ยแบบมันไม่มีเชื้อโรคอย่างอื่นแล้วอะช่วงเนี้ยนอกจากโควิดไม่หมายถึงว่าสมมติว่าแบบเฮ้ยคงไม่โควิดหรอกมั้งไม่ได้ไอแห้งๆคือไม่ต้องลุ้นนะสมมติถ้าหวัดหรือว่าไข้ขึ้นปุ๊บน้องรีเฟอร์เลยค่ะวันนั้นนะฮะโอเคโอเคเจนนี่สตาร์ครับหนูมา one two three go Milan has also some of the most beautiful and green public parks in the world in my opinion one of my favorite green places in Milan was the library of treeswhich contains more than 100 species of trees. However, there is one thing that I didn't like about Milan was that it was rather expensive. Mm-hmm. Oh my God. One Milan more time. Milan has also some of the most beautiful and green public parks in the world, in my opinion. One of my favorite green places in Milan was the Library of Trees.which contains more than 100 species of trees. However, there is one thing that I didn't like about Milan was that it was rather expensive. โอ้หนูชอบรอบสองมากกว่าก็พี่ก็รู้สึกเหมือนกันนะครับไม่เป็นไรอ่ะลองมาดูเจนิสนางพูดว่าโลกนะวันนี้เขาบอกว่า sorry Milan alrightMilan has also some of the most beautiful and green public parks in the world. In my opinion, one of my favorite green spaces in Milan was the Library of Trees, which contains more than 100 species of trees. Mm-hmm. However, there is one thing that I didn't like about Milan was that it was rather expensive.หนูจะไปมิลานถูกไหมฝรั่งเศสไม่อยากไปเนเธอร์แลนด์ค่ะเนเธอร์แลนด์ทำไมต้องเป็นเนเธอร์แลนด์นะครับ why why Netherlands เพราะว่าทุนแบบว่าที่เป็นสาขาจิตวิทยาเฉพาะที่หนูแบบดูตอนนี้ก็คือแบบ so what kind of area that you are expect to study for your further education about like cognitive psychology and cognitive psychology. So is it the same cognitive psychology as well as child psychology? For two program is not the same, but I can study like is this the interesting? They are just interesting. So they are interesting, right? So I mean, you have to pick up just only one particular field of your interested study, is that right? I mean, cognitive psychology or child development psychology, is that right? คือแบบว่าคือมันเป็นสองมหาลัยอะค่ะที่แบบโอเคมหาลัยหนึ่งมี child development ที่เป็นแบบว่าพวกโลกประมาณว่าประเมินพัฒนาการเด็กอะไรเงี้ยแต่ว่าอีกมอหนึ่งที่เป็นอีกทุนหนึ่งเขาก็จะมีแบบโปรแกรมที่เป็นเกี่ยวกับพัฒนาการก็คือ cognitiveBut I do believe that the two fields that you mentioned is quite different. Am I correct? Yes. Just because when you talk about
Sorry, when you talk about cognitive psychology, it means that you need to emphasize on the area of science just because you have to study about neuropsychology. Am I correct? It's all about brain, basically. มันต้องเรียนสมองป่ะไม่ใช่หรอมันแล้วแต่ค่ะแบบว่าถ้าเป็นสายแบบนิวโรถ้ามันระบุว่าเป็นนิวโรอันนั้นต้องเรียนสมองแต่ว่าถ้ามันเบสออนแบบทฤษฎีจิตวิทยาก็ uh-huh. ก็อาจจะแตะบ้างแต่ว่าหลักๆก็คือแบบอยู่บนทฤษฎีจิตวิทยาใช่แล้วก็อาจจะเป็นแบบฟิลทดลองมากกว่า uh-huh. แบบเราจะรู้ได้ไงว่าเด็กแบบมีคอกนิทีฟอะไรเงี้ยSo can you compare or make a differentiation uh-huh. between the two? The first one is cognitive psychology uh-huh. and the other one would be, you know, child development psychology. Okay, well, for, I would say that it is the cognitive development. Okay, cognitive development is study about child cognition, like what child think when, like what you think when you was a child.Or how they solve some problems, or how can we like improve the cognition for the people who like have the specific need? You know what I mean? Yeah. And for in child development, it's about most of the field that we have to work is about measurement. Not measurement. It's about assessment.Child development and it involved with it have something involved with the cognition because mm-hmm. some child disorder is involved with the cognition like mm-hmm. some people born and we know that it have some problems in their like in their brain or like the cognition ability so we need to support them as soon as we canIt have some like the intersect area. Uh-huh. Mm-hmm. Oh, I see. พี่เราพอเข้าใจที่หนูพูดไหมแบบว่าหนูพูดงงไหมหนูสรุปมันเป็นเรื่องเดียวกันเหรอมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันใช่เดียวค่ะแต่ว่าแบบมันมีส่วนเกี่ยวเนื่องก็คือแบบ cognitive development ที่หนูแบบ mm-hmm. ที่หนูสนใจเนี่ยก็คือแบบจะเป็นเหมือนการส่งเสริมในด้าน mm-hmm. ของความคิดแต่ว่าฟิลเนี้ยก็จะแบบก็ไม่ได้ลงเรื่องโลกแต่ฟิลหนึ่งอะลงเรื่องโลกแต่ว่าไอ้ที่ลงเรื่องโลกนั่นอะเบสิกมันมาจากแบบ cognitive อะคือเด็กเหมือนแบบสมมติว่าเด็กที่มีความผิดปกติทางการเรียนรู้ถ้าเกิดว่าเราส่งเสริมพัฒนาการเขาเร็วแบบรู้วิธีการส่งเสริมพัฒนาการเร็วอะมันก็ทำให้เหมือนแบบพัฒนาการทางสมองเขาอาจจะแบบไปตามเด็กที่ปกติได้อะค่ะI see พี่ละค่ะเดี๋ยวหนูขอเปิดไฟแป๊บนึงนะคะแล้วหนูยังไม่เปิดไฟอ่ะหกโมงใช่ไหมค่าไฟหนักไหมช่วงนี้โอเคมาแต่ฝนมันจะตกแล้วมันก็คืนใช่แต่อยู่คนเดียวสบายใจใช่ไหมใช่ไม่ได้มีปัญหาแบบเพราะว่าแต่ว่าแบบแปลกแต่ว่าอยู่หอนอกก็คนอยู่หอนเดียวเนาะใช่ปะถือว่าเป็นอยู่หอนอกแต่ว่าจริงๆแล้วเด็กมศวมันก็ต้องอยู่หอนอกปะหมายถึงว่ามันไม่สามารถอยู่ข้างในได้นี่ใช่ไหมใช่ใช่แต่ส่วนใหญ่เขาอยู่ที่ไหนกันเนาะหมายถึงว่าหรือว่าแล้วแต่แถวนี้ละค่ะแบบเขาอยู่ก็ติดมอปะเดินไปเรียนได้ใช่ไหมหลังมอไม่ได้ต้องโอ้ยติดมอหอน้อยแล้วก็แพงมากค่ะพี่โดแบบอ๋อจริงเหรอตรงนั้นก็คือแพงเหรอในซอยที่แบบว่าเขาเรียกว่าแพงจริงป่ะอ๋ออ๋อคือยังไงก็ต้อง travel ถูกไหมยังไงก็ต้องแบบใช้ MRT หรือว่า BTS และใช้เป็นแบบนั้นถ้าแบบใกล้หนูสำหรับหนูว่า MRT ดีที่สุดแต่หนูเป็น apartment หรือว่าเป็นคอนโดเป็น apartment ค่ะอ๋อโอเคแต่ก็สบายใช่ไหมใช่อยู่คนเดียวไม่น่ามีปัญหาหรอกก็อ่านหนังสือไปแต่มันต้องระวังความคิดหน่อยนะถ้าอยู่คนเดียวถูกไหมคิดเยอะไหมทุกวันนี้คิดเยอะไหมด้วยความที่เรียน psychology ด้วยเราอะมันอาจจะมีโอกาสคิดเยอะหรือเปล่ามันก็มีแบบว่าช่วงคิดมากใช่แต่ว่า handle ยังไงอะคือหนูคุยกับนักจิตวิทยาทุกเดือนแบบว่าแบบถ้ามันแบบหนักใจอะไรมากๆอะก็แบบว่าโอเคคาวเซลลิ่งไปอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนไปแบบที่มหาลัยแล้วเพราะว่า
ที่หนูคอนซัลติ้งอยู่ก็คือแบบว่าก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มทุกเดือนแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าอาจารย์จะมีงานอะไรให้หนูทำไหมหนูก็เลยแบบว่าโอเคเซฟเงินไม่หมายถึงว่าโทษนะครับหมายถึงว่าหนูเป็น TA เนี่ยเป็นสำหรับอาจารย์ท่านใดท่านหนึ่งหรือว่าอิงคณะหมายความว่าอาจารย์พิกเรามาขอทำ TA หรือว่าเป็นตำแหน่งที่ TA คณะขอให้มี TA งงปะมันไม่เชิงว่าคณะขอให้มี TA คือแบบหลักๆหนูอะเป็นของเอกละกันเอาเป็นว่าเป็นของเอกแบบไม่ถึงกับของคณะเป็นของเอกแล้วก็เป็นจริงๆอะถ้าแบบofficial อ่ะก็คือเป็นของอาจารย์คนนึงที่อยู่ในโปรแกรมก็คือเป็นพัฒนาการของอาจารย์ท่านนั้นเป็น advisor เราเปล่า advisee advisor ไม่ค่ะไม่ใช่แบบว่าเหมือนแบบตอนนั้นอาจารย์ต้องการคนช่วยงานแล้วก็เลยแบบจับพัดจับผูแล้วก็ได้ไปช่วยหลักสูตรเนี่ยแล้วมีเพื่อนปะหนูคนเดียวไหมหรือว่าเป็นแต่ว่าตอนทำงานมีหนูคนเดียวหมายความว่ายังไงหมายความว่าอาจารย์เป็นคนแบบเลือกว่าแบบใครแบบจะให้ใครไปทำแต่ว่ามันก็จะมีอีกเคสที่แบบว่าเขาเลือกเราที่จะแบบว่าให้ไปทำงานส่วนนั้นอันนี้ก็คือแบบที่ได้เงินพิเศษอ๋อโอเคก็อยู่ได้ก็ถือว่าหนูถือว่าทำงานไปด้วยเนาะเรียนไปด้วยทำงานด้วยก็แบ่งเวลาดีๆครับเพราะว่างานวิชาการก็ดีลกับเดดไลน์พี่ก็เหนื่อยเพราะว่าพอเราสอนออนไลน์มันจะมีงานเอกสารเยอะพี่ไม่ค่อยชอบงานเอกสารคือลำพังแค่ทำ PowerPoint เนี่ยโอเคมันเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วแต่ว่างานเอกสารเช่นแบบการรีพอร์ตคลาสแบบเช่นแบบว่าวันนี้ทำอะไรบ้างต้องมานั่งสรุปทุกวันวันต่อวันนะและพี่สอน8 7คลาสทั้งหมดก็คือต้องให้ได้แล้วแบบพอเรารวมไปสิ้นเดือนเนี่ยหนูลองคิดดูนะ7คลาสคูณ4 28ต้องมานั่งฟินิชภายในวันเดียว31ส่งเพราะฉะนั้นดังนั้นก็อยากพึ่งชื่นชมว่าชีวิตอาจารย์จะสู้ดีเท่าไหร่นะเราเล่นจริงแต่มันก็เดดไลน์จริงๆอ่ะพี่โจ้งานที่หนูทำอันนี้ก็แบบว่าเวลาเดือนนึงเดดไลน์แบบพรุ่งนี้คือเดดไลน์อ่ะแล้วหนูก็แบบพยายามทำทุกวันแล้วนะเขาแบบโอ้ยทรมานแต่โมเมนต์ที่เสร็จอ่ะแบบจะร้องไห้เพราะหนูเครียดเนี่ยหนูเครียดหนูทำอะไรอ่ะหนูไม่ค่อยรู้ตัวเลยว่าหนูเครียดอะเอาจริงอะร้องเพลงบ่อยไหมครับทุกวันทุกวันแต่ร้องแบบร้องเพื่อให้แบบว่าไม่หายใครเครียดไม่ใช่ร้องเพื่ออะไรถูกไหมใช่อ๋อก็โอเคแล้วก็แบบหนูมีเวลาแบบรีแลกซ์นะเช่นแบบเมื่อคืนก็จะเป็นแบบตลกตัวเองไม่ที่พี่ถามเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าไม่ถ้าย้อนกลับไปนี่พี่ compare when I was in a college right so I stay with my roommate or a classmate actually so it's different from you just because I thought that during a college degree so you can find a friend to stay together maybe for some reason for example like the course might be divided into and you can serve for that that's it right but anyway during this time we cannot deny that everyone need to stay alone just because COVID-19 so we cannot approach to anyone else it means that you prefer to stay alone at your room or even like you can stay alone this is better than stay with other people am I correct right so to me once right now I live alone just because I'm working right but I work every day so it doesn't mean that I have lots of time to stay with myself so it means that even I stay alone but I have to interact with other people especially in online classes all the time every day so to me I think that I'm a kind of person that I have an experience to socialize with everyoneIn daily, you know what I mean. Mm-hmm. So to me, I don't have any time to pressure myself or even just straight out in a wrong way, just because I spend lots of time talking with people. You know what I mean. But the up, คือพี่สอนไหมคือสอนทั้งวันแล้วแบบคือต้องพูดเนาะเป็นอาจารย์พูดแล้วติวเตอร์ก็ต้องพูดมันก็เลยทำให้แบบว่าพอเราจะพักอ่ะนอนอย่างเดียวมันไม่มีโอกาสเครียดงงปะหมายถึงว่าแบบเราถ้าเกิดว่าเราไม่ยุ่งเนี่ยเราก็จะมีสมมติเสาร์อาทิตย์ไม่ได้สอนเนี่ยเราก็ต้องมานั่งคิดอีกว่าเอ๊ะ
ทำอะไรซักผ้าหรือว่าจัดห้องหรือว่ามันจะต้องมานั่งคิดแอคทิวิตี้ที่เราต้องทำคนเดียวให้ได้นึกภาพออกใช่ไหมจริงอันนี้ใช่ใช่แบบถ้าอยู่คนเดียวอ่ะเราต้องเพราะว่าถ้าเกิดถ้ามันว่างมันจะเป็นแบบนั้นใช่ป่ะแต่พี่คือแบบพี่ไม่ได้อยากจะสอนเยอะนะแต่ว่า หนูต้องเข้าใจว่าแบบคือมันเป็นช่วง prime time เฉยๆแล้วพี่ไม่ได้อยาก คือถามว่าเราไม่ได้ไป request ว่าขอคิวเพิ่มหรือว่าอะไรเลยแต่ว่าล่าสุดเนี่ย fast track ที่ทำเพจมาดีลมาจนบอกว่าขอจบคนนี้ก่อนนะครับต่อได้ไหม let's say ว่าเป็นอย่างเงี้ยเคสนี้ตลกมากก็คือเขาติดต่อมาบอกว่าผมยังไม่ได้สอบเร็วๆนี้นะครับผมแพลนไว้ประมาณสอบเดือน let's say ว่าเป็นพฤศจิกพี่ก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นพอมีเวลาเพราะ fast track พี่จะสอนแค่เดือนเดียวคือ move ไปเรียนตุลาก็ได้แต่ทีนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็อยากเรียนเลยไม่งั้นเขาจะเหมือนหนูอะถ้าเกิดว่าเขาทิ้งไปอะเขาจะไม่ได้ practice ถูกป่ะประเด็นก็คือว่า fast track เนี่ยคอร์สยังไม่จบหมายถึงว่าคนที่สอนอยู่เนี่ย ต้องไปรันที่กลางเดือนใช่ไหมเพราะว่า fast track พี่จะสอนแค่ตัวเพราะว่ามันเป็นคอร์สที่แบบ intensive แต่ว่าพี่ก็เลยบอกว่าอย่างนี้ให้ไปเรียนกลุ่มก่อนให้ไปเรียนรวมก่อนแล้วเขาก็เรียนด้วยนะหมายถึงว่าคือเขาติดต่อมาเพื่อจะเรียน fast track ก่อนแต่พี่หนูว่าคิวไม่ได้จริงๆ you miss situation แบบนี้เหมือนแบบเตียงไม่พอในโรงพยาบาลอ่ะเข้าใจฟิลนั้นไหมโอเคนึกออกเลยและประมาณนี้นะฮะแต่ก็เลยบอกว่าต้องมานั่งmanageแต่ว่าคือถ้าเป็นคิวของพี่เองเนี่ยอันนี้เล่าให้ฟังก่อนนะหมายถึงว่าพี่manageได้แต่ว่าพอเราเป็นของสถาบันเนี่ยมันฟิกซ์อยู่เข้าใจปะเหมือนที่มาสอบว่าก็เหมือนกันมันก็จะฟิกว่าต้องสแตนบายวันนี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องพร้อมนะหมายถึงว่าสมมติหนูเรียนกับพี่อ่ะหนูยังต้องพร้อมเลยก่อน9โมงใช่ป่ะแล้วคนสอนก็ให้คูณ5เข้าไปนั่นคือความพร้อมที่ต้องสแตนบายต้องวอร์มเสียงด้วยเพราะว่าพูดตอนเช้าเสียงแหบอะไรอย่างงี้หรือเปล่าคะด้วยไหมพี่เราต้องแบบมันต้องเตรียมหลายอย่างแล้วต้องแบบเตรียมสติเขาต้องพูดพี่เหรอเท่าสำหรับเทอมนี้เหรอครับเทอมนี้พี่รู้สึกว่าพี่ต้องเตรียม energy so I do consider myself that for this semester especially when it comes to teaching for SWU or Sri Nakarin Road Prasanmit I do believe that okay from my previous classes I did notexpress much of energy. I just go with flow. But for this semester, just because I got lots of classes and every day in a row, it's just kind of a little bit tough. So it means that, for some classes, the students are 50 or 60. So it means that if you cannot cover, it seemed to be easy to do that just because you can teach online. But when it comes to do interaction,When it comes to let students do participation, lot classes might not be easy. You know what I mean? คือมันจะมีเซกหนึ่งคือแบบญี่ปุ่น60มนุษย์อิง70พี่อาจจะบ้าตายแบบคือเยอะอะไรเบอร์นั้นทำไมมันเยอะขนาดนั้นวะหมายถึงว่าแบบนี่คือเบ้ขวาหรือเปล่าหมายถึงว่าเทมันเรียนกับพี่หมดหรือเปล่าเพราะว่ามันควรจะสปลิตแล้วอะถ้า70คนเข้าใจปะหมายถึงว่ามันควรจะได้2เซตนะครับแม่อ๋อถ้าออกก็ในแบบถ้าเป็นแบบภาษาอังกฤษถ้ามันต้องแท็กทิชใช่ไหมคะไม่ใช่หมายถึงว่าสมมุติว่าในเมเจอร์หนูอันนี้พี่พูดนะหมายถึงว่าพี่ถามเราในเมเจอร์หนูทั้งหมด65คนน่ะเรียนทีเดียวได้เหรอมันก็ต้องแบ่งเป็นกรุ๊ป A กรุ๊ป B ป่ะปกติก็เรียนรวมเหรอนะคะมันจริงเหรอเป็นวิชารวมก็คือรวมเลยจริงป่ะเนี่ยสมมติวิชาสวูเนี่ยอุ้ยมากกว่านั้นคือเรียนกับคนอื่นด้วยนะพี่โอโดแบบเป็นร้อยคนอย่างเงี้ยเหรอใช่เฮ้ยเดี๋ยวนะคลาสใหญ่ไปป้าร้อยคนเนี่ยเข้าใจได้ว่าเป็นฮอลอาจจะไม่อาจจะไม่ถึงร้อยแต่ว่าใช่คือเรียนในห้องเรียนรวมที่แบบเก้าอี้เยอะๆอะไรเงี้ยวิชามหาลัยแล้วก็มันมีวิชาหนึ่งค่ะมีวิชาหนึ่งตอนปีหนึ่งก็คือวิชาภาษาอังกฤษนี่แหละค่ะแล้วเขาก็แยกแบบเอกหนูเป็นแบบ2กลุ่มใช่ไหมแต่เขาก็ไปเอาเด็กเอกอื่นนะมาโปะในกลุ่มนั้นก็คือสรุปก็คือเหมือน60คนเหมือนเรียนเอกหนึ่งทั้งคณะของมนุษยศาสตร์มีนิสิตทั้งหมดต่อชั้นปีกี่คนครับต่อชั้นปีก่อนนะต่อชั้นปีแล้วแต่ทุกเมเจอร์นะทุกเมเจอร์ต่อเอกมันแล้วแต่เลยอะพี่เราดูแบบของหนูแล้วครับของหนู60
60 psychology 60เอาว่า60กว่า60กว่าlet's say ตีกลมๆคือ60พี่เอาตัวเลขนี้คูณทุกเซกแล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วมนุษย์อิง70กว่าบางเซก40ญี่ปุ่น50มันก็ vary ไปตามเซกแต่เพียงว่า let's say ว่ากลุ่มละ50มีทั้งหมดกี่กลุ่มครับเมเจอร์ทั้งหมด10เท่าไหร่14 13ไม่หรอโอ้โหเยอะเหมือนเป็นคณะใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหใช่คณะใหญ่มากไม่หมายถึงว่าถ้ามีเมเจอร์เยอะขนาดนั้นก็ถือว่าแสดงว่าคณะใหญ่หมายถึงว่าคณะแบบคนเยอะมากค่ะคณะหนูแบบตอนที่แบบว่าเขามีกิจกรรมแบบรวมทุกคณะในมหาลัยแล้วเขาแบบว่าโอ้คนเยอะโอ้เยอะมากแสดงว่าหนูไม่มีทางที่จะรู้จักทุกคนได้ถ้าจะเยอะเบอร์แน่นอนหนูในเมเจอร์ด้วยกันเองเนี่ยรู้จักทุกคนไหมฮะรู้จักทุกคนค่ะในเมเจอร์ด้วยกันเองแต่แบบถ้านอกเมเจอร์ก็จะแบบไม่นกเว้นไปเข้าค่ายด้วยกันยกเว้นซะว่าจะเรียนร่วมกันเนาะอย่างเช่นแบบสมมติคลาสพี่เนี่ย EI กับ312 211พวกนี้เนี่ยก็จะเป็นเมเจอร์หลายเมเจอร์นะชายลิตก็มี everything single bell ถูกไหมในนั้นถ้าเจอกันอาจจะรู้จักกันมากกว่านี้อันนี้แต่ว่าตอนนี้ออนไลน์ก็ไม่รู้จักใครสักคนจริงสรุปโอเคออนไลน์หรือไม่โอเคเนี่ยพี่เริ่มหนูเริ่มโอเคแล้วอะคือหนูอะรู้สึกว่าหนูต้องการเวลาพักกลางวันแบบหลับอะเพราะว่าโอเคสมมติวันจันทร์อย่างเงี้ยหนูเรียนกับพี่โดโดแล้วหนูต้องทำการบ้านส่งภายในเพราะว่าหนูก็ไม่อยากมีการบ้านอะพี่ไม่ได้อยากมีการบ้านแต่ว่าด้วยคอร์สเนี่ยมันต้องสั่งให้นิสิตทำหมายถึงว่าต่อให้ยูสอนไรติ้งยังไงถ้าไม่ยอมสั่งให้เขียนมันไม่ใช่คำสั่งมันเป็นการดู progress ถูกไหมครับแล้วตัวหนูเองเนี่ยถ้าหนูฝึกได้ทุกวีคอ่ะพี่มั่นใจว่ามันได้ต่อให้เขียนไม่ค่อยเต็มที่ก็ตามแต่ว่ามันยังแบบยังพอมีแต่ว่า appreciate ทุกคนมากเลยนะคือแบบว่าห้องเสร็จเราอ่ะ respect teacher Dodo หมายถึงว่ามากๆเพราะว่าไม่มีใครที่ก๊อปวางลงเลยอ่ะหมายความว่าคืออย่างนี้พอเราสั่งให้เสร็จเนี่ยครึ่งนึงของความคิดพี่คือว่าเฮ้ยเด็กหรือนิสิตต้องก๊อปเอเซ่มาวางหมายถึงว่าก๊อปโดยไม่ได้เขียนเองถูกไหมอ๋อหมายถึงไปก๊อปของคนอื่นไหมไม่ใช่หมายถึงว่าสมมติหนูเขียนไม่ทันแต่หนูต้องส่งอ่ะหนูต้องก๊อปแล้วมาส่งถูกไหมแล้วจะว่าถ้าหนูไม่ได้เขียนเองเนี่ยแต่ว่างานต้องส่งอ่ะหนูต้องก๊อปแล้วมาส่งใช่ป่ะความหมายโอเคอันนี้พี่เข้าใจได้แต่ทีนี้เนี่ยพอเราพี่ไปดูแล้วเนี่ยทุกคนพยายามเขียนพี่ก็เลยรู้สึกว่าศักดิ์สิทธิ์มากในการที่จะบอกว่าศักดิ์สิทธิ์ไม่หมายถึงว่ามันไม่มีใครทําตามนะหนูเข้าใจฟีลป่ะหมายถึงว่าต่อให้เราบอกว่าเฮ้ยยูต้องฝึกเขียนใน reality อ่ะถ้าเรารู้สึกว่าไม่ได้อยากเขียนอ่ะก็ไม่จําเป็นต้องเขียนเพราะมันเช็คไม่ได้นะเปล่ามั้ยแต่ด้วยความที่พี่พอรับพี่บอกในคลาส let's say ทุกครั้งที่พี่บอกในคลาสพี่จะบอกว่าทุกคนต้องเขียนเองนะแล้วก็ไปวางถูกไหมจริงๆแล้วพี่พูดเนี่ยไม่ได้ expect ว่าทุกคนต้องเขียนเองหรอกเพราะว่ามันอาจจะไม่มีคนเขียนขนาดนั้นก็ได้อย่างว่าราลีเซตเรียนเด็กเรียนเด็กเก่งๆเซตนี้เนี่ยก็จะพยายามเขียนอยู่แล้วแต่ว่าเท่าที่ไปดูเนี่ยเห็นชัดว่าทุกคนพยายามเขียนอาจจะมีแบบก๊อปบ้างไม่ไรมันเป็นเรื่องปกติแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ย accurate หรือว่าเช็คเพราะพี่อ่านเอเซ่เยอะใช่ปะพี่จะเห็นได้เลยว่าใครเขียนบ้างไม่เขียนบ้างเข้าใจป่ะซึ่งภาพรวมประมาณ 80% เนี่ยเขียนเองหมดเลยใช่นะฮะก็เลยบอกว่าเฮ้ยก็ถือว่า impressive ก็ถือว่าเราบอกอะไรไปแล้วเด็กเชื่อไงก็ถือว่าโอเคก๊อปนี่คืออ่ะอย่างหนูเขียนหนูต้องเขียนใน Word ตัวเองก่อนไม่ก๊อปในที่นี้หมายถึงว่าเราจะมี essay ทุก week ที่หัวข้อแตกต่างกันใช่มั้ยครับใช่ค่ะอ๋อไม่ถึงก๊อปก๊อปจากที่อื่นไงก๊อปจากอินเทอร์เน็ตหนูเพราะว่าไหนออนไลน์เนาะไม่ต้องสอนเรื่องเน็ตถูกป่ะหมายถึงว่าแบบเราก็จะทราบอยู่แล้วว่าจะเอาท็อปิกที่พี่สอนเนี่ยมันก็หาได้ตามอินเทอร์เน็ตได้อยู่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นก๊อปเนี่ยมันก็คือเอเซ่ที่พี่อ่านมาหมดแล้วไงรู้เลยดูออกซึ่งทีนี้ดูออกซึ่งทีนี้พี่ไม่ได้ expect ว่าเด็กอ่ะจะต้องหมายถึงว่าตัวนิสิตเนี่ยจะต้องเขียนเองขนาดนั้นคือเราพยายามแบบมองเรียลิตี้ก็คือแบบว่าถ้าเราเองถ้าเราทำงานไม่ทำเราก็คงก๊อปเนาะหมายถึงว่าสมมติพี่เองทำงานไม่ทันน่ะพี่ต้องมีงานส่งอ่ะพี่ก็ต้องก๊อปมาก่อนแล้วก็ปรับนิดหน่อยเก็ตป่ะแต่ว่าคีย์ก็คือว่า EI 312ที่เป็น reading writing เนี่ยยังไม่มีอาจจะมีแต่ว่าภาพรวมแล้วเนี่ย
น้อยมากตอนนี้ใช่ mm-hmm. คืออย่างหนูเขียนเองอ่ะมันก็จะออกชัดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วหลายคนก็พยายามเขียนก็แฮปปี้นะแฮปปี้ไหมหนูรู้สึกว่าเรียนออนไลน์มันเริ่มโอเคนะหนูแบบวันจันทร์อ่ะหนูเรียนถึงห้าโมงเย็นอ่ะเรียนอะไรนักหนาเรียนวิชาเอกนะคะแบบเรียนถึงห้าโมงเย็นเรียนอะไรหนักที่สุดครับตอนนี้โดโด้ไหมไม่ใช่ไม่น่าใช่อาจารย์โดโด้คือโอ้อาจารย์โดโด้แทบจะไม่ต้องแบบคือพี่รู้สึกได้ว่าเด็กอะฟิลฟรีมากกับคลาสพี่ต้องเปลี่ยนไหมไม่จำเป็นเนาะไม่พี่โดโด้มันดีแล้วค่ะคือแบบเราต้องแบบเหมือนยังไงอะเหมือนสมองเราต้องมันก็คงไม่จำเป็นต้องทัฟตลอดเวลาใช่ปะใช่อันนี้ดีแล้วแบบเราแบบต้องเขียนเราต้องอ่านอะไรเงี้ยแบบหนูโอเคมากแล้วหนูก็คิดว่าเพื่อนก็คงแต่เทอมนี้โอเคไหมหมายถึงว่าเทอมนี้มันเป็นวิชาที่ไม่เหมือนกับเทอมที่แล้วไงโอเคก็คือแต่ว่าวิธีการสอนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือต้องประมาณนี้ต่อให้ใครสอนเนี่ยเขาก็ต้อง assign งานลักษณะนี้ตอนแรกๆพี่กดดันนะเพราะหนึ่งก็คือพี่เพิ่งสอนหมายความว่าถ้าออรัลเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาพี่จะจัดแทร็กได้อยู่แล้วเพราะพี่สอนมาเยอะแต่ทีนี้เนี่ยพอเราสอน IELTS เนี่ยทรงอ่ะมันก็จะแบบว่าเราจะติด Academic มากกว่านะครับไหมฮะซึ่งทีนี้ตัวนี้มันเป็นตัว General ซึ่งเขาเหมือนแบบคุยมาว่าแบบก็เป็นแบบเป็น Reading Writing ก็คือสอนอ่านให้เคลียร์เข้าใจสิ่งที่พี่คิดคือแบบว่าจะทำให้มันจะทำยังไงให้มันง่ายแต่ว่าต้องสอนเด็กมหาลัยอันนี้คือโจทย์ซึ่งมันยากไงหมายถึงว่าถ้าเราสอนง่ายๆก็จะเป็นเด็กอนุบาลหนูเข้าใจปะโอเคโอเคนะวันนั้นงั้นพี่ขอ move ดีกว่าไม่เอาละ pronunciation ขอตัด pronunciation ดีกว่าให้หนูได้ดีกว่าเนาะ pronunciation หนูไปซ้อมหน้ากระจกหรือว่า record เสียงไหมก็ได้มั้งได้ไหมมันเยอะไปอ่ะเดี๋ยวหนูอยากให้หนู record ใช่ไหมไม่เชิงนะแต่ว่าถ้าหนูอยากหนูคิดว่า pronunciation หนูอยาก improve มั้ยพี่ถามแค่นี้ก่อนดีกว่าอยาก improve ถ้าอย่างนั้นหนูต้อง record อ่านออกเสียงบ่อยๆหนูต้อง record ตามที่พี่วักแหละโอเคหมายถึงว่าเมื่อกี้ฟังที่พี่วักแล้วใช่ป่ะครับทีนี้พอเรา record หนูต้อง record แล้วก็ pause ตามที่พี่วักถ้าหนูอ่านแบบ flow อย่างนั้นน่ะมันจะดูเป็นmonotone หมายถึงว่ามันจะดูแบบไม่ใช่โมโนโทนที่พูดแรงไปประมาณว่ามันไม่มี movement หนูเข้าใจคำว่า movement ไหม okay. ใช่แต่ถ้าเกิดว่าหนูอยาก practice หนูก็ไปซ้อมได้เพราะว่าโอ้โหอัดแน่น pronunciation ทั้งเรื่องเลยดูดิเพราะไม่อยากสอนเยอะเพราะว่าเดี๋ยวเสียเวลานะครับหมายถึงว่า okay. เอาไป apply ได้ถ้าหนูมีเวลานะใช่เพราะว่า class speaking ไม่ใช่อะไรหรอกถ้าเกิดว่าพี่เวทไปพนันเยอะเนี่ยเดี๋ยวหนูจะไม่ได้ฝึก speakingและวีคหน้าเนี่ยมันจะมีน้องเข้ามาใหม่ซึ่งพี่ก็ไม่อยากให้มานั่งเทรนเพราะนั้นเยอะใช่น้องเด็กกว่าหรือเปล่าคะน่าจะเด็กกว่าม.6ป่ะแต่จะไปเมืองนอกอ๋อเด็กไม่คือเขาเรียนกับพี่อังคารพระหัตถ์อยู่แล้วก็คือคลาสกลุ่มใช่ป่ะประมาณ 5-6 คนน่ะพี่ไม่ได้สอนเยอะแต่แค่ว่าเขาอยากเรียนสปีกิ้งต่อคือเขาเมสเสจมาตอบมีคอร์สสปีกิ้งไม่ครบเลยอะแล้วก็บอกว่าเขานึกอยู่ว่าเอ๊ะอ๋อโอเคจัดไปเรียนกับว่าวาลีแล้วกันหนูจะได้แบบว่าไม่เป็นไรก็คือมีเพื่อนเรียนดีกว่าเพราะว่าสปีกิ้งมันต้องเรียนกับเพื่อนอ่ะดีกว่ามั้งเพราะว่าในลักษณะของการฝึกเนี่ยพี่ recommend ให้หนู record เสียงแต่ว่าตอนเปิดคลาสเนี่ยพี่อยากให้จอยกับเพื่อนจะ work กว่าเพราะหนูจะได้แบบถ้ามีคนเก่งเหมือนหนูอ่ะหนูจะได้ดูเขาไม่ใช่ดูแค่พี่โดโด้นึกภาพป่ะ หรือถ้าเกิดว่ามีคนอ่อนกว่าหนูจะได้ play safe ว่าเฮ้ยเราก็ฝึกมาเยอะเราก็ดีกว่าหลายๆคนด้วยซ้ำนึกภาพไหมหมายถึงว่าหนูจะได้ภูมิใจว่าเพราะหนูเรียนกับพี่มาก็นี่จะเป็นเดือนที่3แล้วนะเพราะหนู direct มาตั้งแต่มิถุนาป่ะ มิถุนากรกฎาคมสิงหาถูกไหมใช่ก็ run ไปเรื่อยก็แฮปปี้โอเคงั้นพี่ขอให้หนูเตรียมเรื่องนี้ดีกว่านะชั่วโมงหนึ่งไหมอันนี้ guys speaking skip ไปก่อนอันนี้เป็น IELTS ไงแต่ไปอ่านได้นะไม่เข้าใจให้ถามนะครับไม่มีอะไรก็คือแบบแค่บอกเฉยๆนี่ activity ให้เลือกครับ A B C ต้องเลือกนะครับเลือกมาแค่ข้อเดียวแล้วก็ prepare ครับผม
เอาเอดีกว่าไปอีกแล้วไปไหนอีกแล้วไม่พยายามดึง เรื่องเดียวกันแต่ว่าสับท็อปปิกไงเมื่อกี้เราพูดซิตี้ใช่ป่ะคือด้วยความที่มันเป็นคลาสใหญ่พี่ก็เลยต้องเปิด general city ก่อนหน้าแรกเมื่อกี้แต่ว่าพอเราทำ activity เนี่ยเด็กจะเลือกเองไงหมายถึงว่าตัวเราอ่ะจะเลือกเองทีนึงว่าจะเอา A หรือ B หรือ C นะครับงั้นหนูเอา A นะ B กับ C อยากให้มันนั่ง practice ครับผมเดี๋ยวให้เวลานะพร้อมเมื่อไหร่ทักมาเลย1 2 3 go
โอเคคิดว่าได้พร้อมนะ2 minutes speaking โอเค1 2 3 go Well this city is in Dubai I interest Dubai because of there a lot of the based or the biggest in there firstly I used to like read the article about the deepest pool in Dubai with the swimmer can dive deep down and there are a lot of facilities involved with that like the pool for example loose of the like tree or some game under the water another that there are like the largest emporium like the emporium is about creatures, sea creatures in the water, and it is the biggest. And another thing is, it is that the tallest building in the like in the world in Taipei, which visitor can visit and like have some activity there. And another thing is, I don't know what to say, but it's about the pace of the legends and. People say that it is the big and the biggest and it is the most beautiful like place in the world. I feel like everything like the base in the world gather in Dubai and I think they are the richest people in the world too. So I need to visit the country which have the base or something like extremely in the world to see how they live or how they think or how they spend their time in free time or what they do or what's involved with the cities there. You know, here. There you. นี่ไงหมดเวลาแล้วทันไปเก่งขึ้นเนาะเหมือนถือว่าทามมิ่งได้ดีคืออันนี้คือหนูไม่ได้ทามมิ่งเองถูกปะไม่ไม่ได้แสดงว่าเก๋หมายถึงว่าแสดงว่าแบบเรียกว่ากะได้กะได้ใช่ประมาณนั้นสุดยอด so I'm going to ask you when you plan to for traveling or to go somewhere right and then you cancel just because of the reason why the reason of like flight cancellation or something wrong ahead how could you handle with this situation If something wrong, right? Yep. I think if something happened, like I cannot like fix this or the flight was canceled. I think maybe I have to plan for the next flight, right? Because I cannot hold them or I cannot like you have to take me to there. Like if everything wrong happen, I think I have to handle it and change the plan. I see. Good. When you made any appointment with your friends and then your friends are got busy, so she or he cannot come to the appointment that you mentioned. How do you feel with this? Oh, really? Okay, at first I think I'm angry, maybe, and it's hard to understand. Okay, I can accept that if he or she told me before the fight, you know, like before the day that I have to go because I need to prepare myself to face the task or somewhere else that I never been before. I'm not worried about like go to the destination alone but I feel like if I have to go I need time to prepare myself because sometimes I need to plan it if I don't have some friends or someone who go with me yeah I just need to prepare okay if they tell me just for a week or 2 weeks or just okay at least 5 days it's okay but like for tomorrow and They told me like I can't go because of something, but it's not the accident. I cannot accept that. I will angry.
Imagine that you are working together with your friends and then you plan to do something together. So you let your friend do for this kind of responsibility. For example, like some of your friends do a presentation and you have to do for research for some information. Okay. And then something that you plan may not go with what you have expected to be planned. How could you handle with that? Okay, of course I have to change the plan that suit, like that suitable for the situation. Because I know that plan is made for, like for something that is make me feel like okay, I have the way to follow up or the guideline that I can I can see what may be going on in the future. If the future is coming and I know what happened and everything is not at the plan, I will I think I and my friend will find some way that's suitable and everything will pass. Just have the, like, it's called flexible mindset, both mindset to deal with the situation. Because if everything is not in the plan, it's not because of you have the bad plan, but everyone couldn't know about the future. Like that. I see. เป็นไงบ้างโอเคเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะแต่เข้าใจที่พี่สื่อใช่ไหมเข้าใจแต่ว่าหนูว่ามันเกี่ยวกับพลันพูดรู้เรื่องใช่ไหมแบบใจความอะไรเงี้ยรู้เรื่องไหมหมายถึงว่าซิตี้เมื่อกี้แหละครับหรือว่าคำถามที่พี่เสริมรู้เรื่องอ่ะรู้เรื่องแต่ว่าซาวยังไม่ได้เป็นซาวเนเชอรัลของฝรั่งเขาพูดกันหนูลองจับเสียงพี่ก็ได้หมายถึงว่าพอเราพี่พูดเนี่ยพี่จะต้องมันจะพูดเป็นภาษาที่ฝรั่งเขาพูดถูกไหมฮะแต่ว่าเวของที่หนูพูดเมื่อกี้เนี่ยพี่เข้าใจทุกอย่างเพราะพี่เป็นคนไทยเนาะเข้าใจในอินเนอร์หรือว่าพยายามพูดอะไรก็ตามแต่ว่ามันยังคือพี่ยังไม่อยากให้เราเอางี้คือณตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ได้เป็นซาวด์ natural เท่าไหร่ในเวของการ speaking แบบฝรั่งพูดนะครับแต่ว่าไอเดียไม่ค่อยหลุดไอเดียคือ cover เพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะต้องปรับในเรื่องของlet's say ว่าสมมุติว่าการวิธีการปรับเป็นการแก้ปัญหาคือว่าเราก็ต้องมานั่งดูว่าสมมุติโทษทีนะอะไรวะเนี่ย activity เยอะมาก number เรียนหลายคนนะเนาะรู้เลยว่าคลาสนี้เรียนแบบหลายคนเรียนเยอะใช่เพราะว่าเป็นคลาสที่พี่ต้องสอนให้น้องจีนเนี่ยใช่รู้นะอย่างเช่นใช่อย่างเช่นตัวนี้เนี่ยหนูต้องมานั่งไล่ดูว่าทำไมเขาเขียนแบบนี้อันนี้เป็นภาษาฝรั่งพี่สื่อไหมอันนี้คือเหตุผลที่เราคือการอ่านโอเคเช็คสเปลลิ่งก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าหนูเข้าใจเนี่ยมันจะจำได้เองนะว่าต้องพูดประมาณไหนคือโอเคในมุมพี่จะเช็คว่า spelling ได้ไหม proper pronunciation หรือเปล่าออกเสียงถูกหรือเปล่าใช่เพราะมันเป็นเบื้องเขาเรียกเป็น basic เป็นพื้นฐานในการที่จะพัฒนา speaking แต่ถ้าเกิดว่าหนูจับไปเรื่อยๆเอ้ยทำไมเขาต้องใช้แบบนี้ทำไม unlike most ทำไมคือพยายาม question กับตัวที่เราฝึกอ่ะก็จะได้นะครับถูกไหมแล้วก็สมมติหนูจำ pattern นี้ไปก่อนพี่ว่า play safe เพราะว่าหนึ่งก็คือในเวของ speaking เนี่ยถ้าเราพูดเยอะเป็นสิ่งที่ดี writing เนี่ยจะเขียนเยอะไม่ได้ก็ต้องตัดต้องเขียนสั้นๆแต่ catchy แต่ speaking คือ over ไว้ก่อนนะฮะ over ไว้โอเคโอเคถ้า over เกินก็ไม่ได้จะต้องมานั่งตัดแต่ว่าอยากให้ over ก่อนโอเคยังต้องไปหน้า2ละได้ป่ะอันนั้นโอเค1 2 3มันเกี่ยวกับเพลสทั้งนั้นเลยพี่โดโดใช่ทำไมถึงทำอย่างงี้หนูผ่านมาแล้ว10คิวไงหนูเข้าใจไมล์สโตนที่พี่เซตมั้ยฮะ5คิวแรกอ่ะเบสิกถูกมั้ยฝึกพูดไปอ่านตามโน่นนี่นั่นพอไป5คิว2เนี่ยจะเริ่ม develop ละว่าต้องพูดตรงประเด็นนะโน่นนี่นั่นพอมา Q3 ปุ๊บเราต้องเน้นว่าอยู่จะ hit 7.5 หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามเดิมแต่พูดได้หลายเชดงงปะโอเคmilestone มันจะเป็นเหมือนแบบ
อ่ะก็พูดแต่ซิตี้ตาแล้วทำไมต้องพูดเป็น10เรื่องเพราะเราไม่รู้ว่าโดนเรื่องไหนคือมันไม่ได้พูดให้พูดแค่ซิตี้เรื่องเดียวนะป่ะแม่หมายถึงว่าวันจริงที่หนูไปนั่งสอบกับ examiner เนี่ยก็คือหมายถึงว่าเขาอาจจะให้พูดซิตี้ที่ have lost ไปแล้วในโลกใบนี้ก็ต้องคิดใหม่นะ ก็ต้องคิดสดอ่ะซึ่งการคิดสดก็ยากแล้วการ develop เป็นภาษาอังกฤษให้มันดูปัง 7.58 ก็ยิ่งเข้าไปอีกอันนี้คือเป็น milestone ที่แบบว่าเราจะเริ่มเรียนหลังจากที่อยู่ fluent เนี่ยเราจะเริ่มเรียนแบบ specific โดยการแบบเก็บรายละเอียดละสังเกตนะครับเมื่อกี้ 11.1 เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรายังไม่ได้พูด lotus visit กับ famous city เลยซึ่งต้องพูดคนละแบบนะงงไหมครับถูกป่ะอันนี้เดี๋ยวเก็บไว้จริงๆแล้วเดี๋ยวเรียนเป็นคลาสเนี่ยมันจะมีโอกาสในการเลือกไม่ตรงกันอยู่ละมันก็จะมีคน generate idea คนละแบบได้แล้วก็แค่ฟังอันนี้คือข้อดีของการเรียนคลาสงงป่ะหมายความว่าสมมติว่าหนูเลือก A ถูกไหมแล้วพี่ก็เป็นนักเรียนเหมือนกันพี่เลือก B อีกคนหนึ่ง C ก็เลือกอีกคนหนึ่งนาย C เนี่ยสมมติน้องที่ชื่อ C เนี่ยก็เลือก famous city ทีนี้พอเรานั่งฟังเพื่อนเนี่ยเหมือนตอนที่เราเรียน oral อ่ะพอเราฟังเพื่อนเนี่ยเราจะได้ไอเดียเนาะใช่หนูเขาจะฟีลป้าแต่ว่าอันนั้นคือคลาสมันใหญ่ไงมันจะได้พูดคนละนิดคนละหน่อยคนละนิดคนละหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าคลาสกลุ่มที่แบบน้อยกว่าเช่นไม่ถึง10คนเนี่ยหนูจะเห็นว่าไอเดียปังเพราะพี่มีโอกาส correct ได้หมดแต่ถ้าหนูเรียนคนเดียวคนเรียนจะเหนื่อยเพราะว่ามันแค่คิดก็เหนื่อยไม่เหนื่อยหรอน่าจะเหนื่อยนะพี่ว่าเพราะว่าพี่ผ่านการคิดมาเยอะพี่รู้สึกว่าปวดหัวหมายถึงว่าพอเราหนูเรียนกับพี่คนเดียวเนี่ยพี่ไม่ต้องคิดเพราะพี่คิดมาหมดแล้วถูกป่ะความหมายคือ dream เนี่ยจะต้องคิดนะ have plan แต่ละเรื่องอะไรเดี๋ยวก็ต้องมานั่ง list ถูกป่ะพอ move หน้าถัดไปปุ๊บหนูต้องคิดตามมาครับนี่คือเหตุผลว่าพอเราหนูไปทำอะไรมาเกาะเนี่ยมันจะเรียนไม่ไหวเข้าใจป่ะวิธีแล้วไงจำได้ป่ะวันนี้ใช่วิธีแล้วคือทรมานมากพี่ตอนหนูทำงานแล้วไม่ได้พักอ่ะแล้ว speaking ก็คือคนเรียนต้องพูดมากหมายถึงว่าคลาสมันถูกออกแบบให้คนเรียนต้องพูดไงไอ้อย่าง writing อ่ะอยู่ไปทำอะไรมาก่อนก็ได้นะเพราะอยู่นั่งฟังพี่อย่างเดียวหมายความว่าพอคลาส IELTS ที่พี่สอน writing เนี่ยพี่จะนั่งพิมพ์อ่ะอย่างนี้นะอย่างนี้อ่ะพูดไปเลยจบ2ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ into practice 15นาทีให้ brainstorm แล้วก็ปล่อยการบ้านมันจะเรียนแบบ way การเรียนไม่เหมือนกันแต่ว่า writing ในคลาสเนี่ยพี่สอนมากไม่ได้อะเพราะมันจะช้างงป่ะหมายถึงว่า writing ในที่หนูเรียนที่ให้มสวเนี่ยพี่ต้องแบบดึงตามสไลด์แล้วก็พูดให้เสร็จให้เร็วที่สุดความจริงก็คือถ้าพี่เอามาสอนใน IELTS จริงเนี่ยพี่จะพูดทีละ sentence เลยว่าผ่านไม่ผ่านเก็ตป่ะแต่พี่ทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะหนึ่งมันเวลาไม่พอคือการพูดทีละ sentence ต้องมีเวลาอย่างน้อย2ชั่วโมง standby แล้วเรามีคิวแค่แบบ11โมงมันต้องไปกินข้าวแล้วเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบมันจะมีสตอรี่แบบต้องแคร์เด็กด้วยไงถูกไหมเพราะเรียนพาร์ทใหญ่โอเค choose มาฮะคุณน้องวราลีครับอันนี้นะเข้าใจคำว่า study excursion ป่ะextracurricular รู้จักไหมระยะสั้นexcursion ก็คือแบบระยะสั้นให้หนูนึกถึงเวลาออกแคมป์หรือว่าเข้าใจคำว่าไปแคมป์วิทยาศาสตร์ไปแคมป์พวกนี้ไหมเคยไปแคมป์วิทยาศาสตร์มปลายไหมมปลายเคยไป a lot that's it excursion แปลว่าเที่ยวไง alright มันจะมีหลาย story นะจริงๆแล้วเนี่ยพอหนูเลือกมาเนี่ยความจริงแล้วหนูไม่มีโอกาสได้พูดอีก2 topic ด้วยซ้ำแต่ว่าพี่ต้องให้เลือกก่อนคืออันเดี๋ยวนะคือ C มันเป็น study ใช่ไหมคะแบบเป็นเกี่ยวกับ study เช่นแบบscience excursion mathematics เป็นแคมป์อะสมมติเด็กม.ปลายน่าจะมีป่ะเหมือนพี่ก็เคยไปเหมือนแคมป์แบบโอเคงั้นhistory อะไรอย่างเงี้ย C นี่แหละจัดไปเต็มที่นะให้เวลาก่อน
โอเคหนูคิดว่าประมาณนี้พร้อมแล้ว2นาทีนะ crush one where okay oh my 1 2 3 go well this is the science project camp that I used to visit well I would say that I study in the school which have 12 schools around the country and once a year we have to like go to the another partnership to present our project my school will like taste or have some standard that put the student from the project or some project to go to like a different school and that year I visit to Pisnulok in the school name Princess Lapon Pisnulok at the same name of my school and then sorry okay my hand and then I like I went to present my project with my friends and it's quite the challenging experience because when I was in school I just quit like answer the question from teachers or from my friends and we are like similar but when I went to the school I have to answer the questions from students from another country like in Japan in a different school and for the strangers who visit in that like in that fair and it's challenging and it is also the good experience for me too because I know how to improve my project and I can have the quick and answer skills from that camp and after that when I'm back to my school I fix everything that they comment and like in the symposium my school call was Symposium Festival which is gather another school again at my school and that fair I have the award from the biology in that because of I went to the camp and I have something to improve after like the teachers or some students come in at my project หนูพูดเกินนะเนี่ยรอบนี้เพราะเมื่อกี้มันทำซับ All right so okay. So what do you think about the advantages of study excursion when you've been to advantage benefit advantage or any benefit of study excursion that you think of it like the benefit is not a specific for like the science but it's about the practical skill in like in science experiments or like science bookcase that I can apply for my work. All right. Anything in particular that you can gain some experiences from study excursion? Okay. Do you have any things that you can learn from study excursion? Apart from, you know, academic content, I mean, social skill, study skill, or things like that. Yep. Like, it's not about the academic skill. Yep. I have a lot of new friends, like, from the different points and different countries, like Japan. I have buddy from Japan. Her name is Yuki. She's so cute and like after that we used to talk for many months and after that we lost keep contact because of I'm so busy and I think you are so busy too and I like when I meet some people new I always like weird and I don't like to talk a lot but that fair it make me feel like I can interact with people, another school, and different perspective. Like, it is one of the social skills. I see. Good. That's it. All right. So, do you think
study excursion is suitable for student who study for science only? Well, I think people who like study in different fields, like in Thailand, it's about language and social. Like, I think teachers are people who work in the education field can apply it to like to another program students because of like the camp or excursion can be like you can really practice or do some activities that not in the textbook or just lecture. You can really practice it and it improves just really improve the skill. For example, for like the language field for the high school students, maybe you maybe talk or discuss something in the excursions or mm-hmm. the camp. And mm-hmm. I think it is the advantage and mm-hmm. students can improve the practical skills. Mm-hmm. Mm-hmm. So would you like to recommend some places that are suitable mm-hmm. for study excursion? For example, like if you mm-hmm. are studying at college in university, mm-hmm. so maybe a final year, so the program set that a lot of students have to mm-hmm. attend or participate in any of study excursion. So would you like to recommend any places that can be proper or suitable to the study excursion? Well, I think it depends on the program that you study. For me, I'm studying in psychology program, right? And mm-hmm. I'm interested in child development. Mm-hmm. But I also interested in the like the teenager development or mental health too. I think for now I know what I need, but I need to tie something that in their program didn't teach too. So I will recommend that maybe if you know and if you like have some like it's called some safe zone about that field, maybe you maybe find something that's more challenging because of it's not only for the skills, but you also know it's not just a way that you will go in the future, but you can find another way if you like after you joined in the different thing that you think after that you can find that it's not only the one way, but it's have another way to join in the future too. So it's depend on any study excursion with a group of students, right? Yes. It means that if you want to study for science or technology, study excursion mm-hmm. would go for some company or even see some environment that is can be improved for later on. For those people mm-hmm. who study for tourism, language mm-hmm. ability, communication, so the study program or study excursion might go for visit in different country. For example, like to those major who study Japanese major, mm-hmm. is that right? Japan. Yes. So they are expected to, exchange or study excursion in Japan instead of just study in Bangkok or in Thailand. Am I correct? Things like that, mm-hmm. is that right? Yes. So it's different on case scenario or any situation that we can see for further, right? Okay, mm-hmm. good. พอได้มั้ย เหมือนคุยกับฝรั่งเนาะ feel แบบเฮ้ยเหมือนคุยกับฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่พยายามดึง fluency เรานะครับมีอะไรเป็นไงพอเราพออะไรพี่พูดมันรู้สึกแบบกดดันมั้ยหมายถึงว่าพอเราหนูฟังอะไม่เนาะแต่ก็คือระดับ fluency band 7.58 ก็คือต้องเป็นเหมือนพี่อะเข้าใจป่ะโอเคพี่อยากให้เราอะได้ 7.5 เพื่อ play safe เพราะว่าวันจริงอะต้องเข้าใจก่อนว่ามันอาจจะเจอ topic ที่ไม่คุ้นก็ได้เข้าป่ะใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ดึงจากบล็อกมาก็คร่าวๆก็ excursion กันไปนะฮะเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยวันนี้หนูนอนแล้วก่อนจริงเหรองั้นอีกสักเรื่องเนาะก็นอนหลับเลยอีกสักเรื่องได้ปะได้ก่อนไปซีซีไม่คือพยายามดึง fluency โดยการถามเรื่องนั้นแหละคือขยี้อ่ะเคยอ่านข่าวแบบขยี้ไหมเออเหมือนฟิลนั้นเลยโอเคเหมือนออกกำลังกายหน้าท้องแล้วก็แบบว่าเนี่ยพี่ถึงได้ถามว่าพอเราฟังพี่มันกดดันหรือเปล่ามีนิ่งก็คือว่าตอนที่พี่ถามเนี่ย mm-hmm. มันจะเป็น spontaneous เข้าใจว่า spontaneous ไหมหมายถึงว่า
หนูต้องคิดนะขนาดนั้นอ่ะเมื่อกี้พี่ให้ play safe ก็คืออ่ะ prepare ไปแต่สักพักมาปุ๊บยากกว่าสิ่งที่ prepare อีกงงไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังจะบอกว่าพอเราพูดเนี่ยวิธีการจัดว่าใคร speak naturally หรือว่า spontaneously ก็คือwhen you got the answer when you got the question and then you try to respond it spontaneously it means that you develop your fluency here ทีนี้เนี่ย so I would say that for speaking is kind of a differentiation between fluency how can you develop fluency and how will you fluent I mean how can you develop fluency it means that you study how to speak fluent and then how, you try to practiceHow to speak fluent, but how will you speak fluently? It means that when I put some question that is unexpected question and you can respond it immediately, it means that you develop fluency in the right direction. เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าหนูสามารถตอบแบบพี่ถามอะไรไปปุ๊บตอบคิดแบบแทบจะไม่ได้คิดเนี่ยอันนี้คือ way ของ speaking เก็ตป่ะแต่ถ้าเกิดว่าหนูมีเวลาแล้วเนี่ยมันเหมือนแบบพอเราจะมานั่งทำพรีเซนต์เราก็ต้องเตรียมอันนี้มันพอมีเวลาไงมันก็พูดดีได้ถูกไหมแต่ว่าในข้อสอบก็มีเวลาให้เตรียมแต่เพียงแต่ว่ากรณีที่เขาจะยัดคน 7.58 ก็คือต้องพูดได้ทุกเวอร์ชันไงเข้าใจที่พี่สื่อไหมหมายถึงว่าโอเคหนูจะไปสอบ IELTS หนูเตรียมไปร้อยเรื่องยังไงมันก็ fluent ถูกไหมแต่พี่หนูว่าไม่อันนี้พี่พูดเปรียบเทียบนะแต่พี่หนูว่าถ้าเกิดว่าเตรียมแล้วไม่ได้โดนเรื่องที่เตรียมแต่ develop speaking ยังไม่มีเนี่ยจอดนะครับต้องไป retake ก็คือต้องสอบใหม่อันเองคิวสุดท้ายลองเล่นกับ3ข้อนี้ก่อน A B C เลือกข้อไหนดี A B CFamous City ก็น่าสนใจนะอยู่แบบเล่นกับคำทรงคำศัพท์ adjective ในประเทศไทยแล้วกันเนาะอันข้อสุดท้ายแหละ Famous City ในประเทศไทยด้วย มีด้วยหรอ ตรงไหนตรงไหนก่อนไม่พี่ก่อนนึกไม่ออกตรงไหนครับท่านหนูจะเป็นคือแบบว่านึกถึงอะคือหนูถ้าหนูคือนึกถึงทัวร์จีนในวัดพระแก้วอะที่เราคงเป็นไม้สำหรับเขาเพราะมันพูดยากเพราะว่ามันเล่นคำศัพท์แบบ cultural ไงเดี๋ยวขอดูเพจฉันก่อนนะ discuss ไม่แต่ว่าระหว่างการพูดแบบใช้คำศัพท์ traditional กับ modern อันไหนพูดได้ง่ายกว่ากัน modern ถ้าเกิดว่าหนูเลือกวัดพระแก้วเนี่ยพี่จะต้องมานั่งฟังคำศัพท์หนูเก็ตป่ะอ๋อคือมันขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่เราจะพูดไงแต่ถ้าเกิดว่าหนูพูดโมเดิร์นเนี่ยพิกเก็ตอยู่ละแต่ว่ามันจะให้เลือกก็ได้นะครับเห็นไหมแค่ท็อปิกเดียวหนูเข้าใจฟีลไหมสมมติว่าหนูเลือกเฟมัสซิตี้แล้วหนูพูดถึงทรดิชันเนี่ยก็ต้องมานั่งไล่วอร์คแคปทรดิชันอีกทีหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าหนูพูดเฟมัสซิตี้เป็นแบบโมเดิร์นและเซลเป็น international country แล้วกันนะครับ okay. มันก็จะเป็นคำศัพท์อีกเบอร์หนึ่งทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเลือกอันเนี้ยสมมติหนูเลือก C เนี่ยมันยังแตกได้อยู่เลยเก็ทยังเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เหลือเนี่ยก็เลยต้อง practice นั่นเองมาคิวสุดท้ายละ one two three go ไปไหนดีอ่ะพี่โด
โอเคค่ะฮัลโหลพร้อมแล้วนะครับทามมิ่ง2นาทีนะครับ1 2 3 go Well this city is in German Well now we visit to German this city called the Leipzig I'm interested in this city and I need to travel there because of the first experiment of psychosis happened there by Wilhelm Wundt, and for we know he is like the king of psychology because everything like for perception or something that can measurement in the science or put in the number happened here, and the first thing that he built is this underground, and he made it with his assistant, like the doctoral students in the Leipzig University. And it's quite interesting. And I think it's also the kind of thing that is about history, psychology that I need to visit and see. I can't.
เดี๋ยวนะขอดูเวลาก่อนสักครู่สักครู่หนึ่งนาทีไม่ได้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 พี่ขอใหม่ได้ไหมอ่ะขอให้พวกเราพูดใหม่ได้ปะหมายถึงว่าหนูพูดใหม่ได้ไหมหรือว่าไม่ได้ตั้งสติก่อนตั้งสติก่อนไม่เครียดสิหมายถึงว่าแบบหรือว่าแบบเพราะพี่แบบว่าหมายถึงว่าแบบทำไมอ่ะมันสครัลเหรอครับมันแบบว่าใช่มันติดคืออ๋อมันติดอ่ะแป๊บนึงนะแต่เมื่อกี้คือหนึ่งนาทีครึ่งไม่ได้ไม่ให้ไม่ได้ว่าแป๊บนึงนะจริงๆอาจจะต้องแบบดูเวลาเองเพราะว่าถ้าเกิดเวลาดึงจะแบบว่าพูดต่ออ๋อเออใช่โอเคมาพร้อมนะอยู่เลือกข้อ4ใช่ป่ะ Famous City โอเคเอ๊ะเดี๋ยวนะหนูเลือกข้อไหนเปลี่ยนเป็นข้อเอดูเป็นแบบแพลนอะได้ไหมได้โอเคเอาใหม่นะ1 2 3 go Well the city you see in German is called Leipzig today I'm interested in this city because of I now am learning psychology as the first year and my teacher taught me that the first experiment psychology happened here at first I would say that psychology theory come from the thing that people say is from God or our thinking depends on God and it's quite not reason for science and scientists always say psychology is the thing that just can't predict and Wilhelm Wundt, he is the psychologist at the many years ago and he created the experiment room and it's about like psychological experiment at Leipzig in Germany, nearby Leipzig University with his assistant who is studying in doctoral degree. And he talks about the perception of people, like when we can judge or when we like decide to do something at the point that we do something. And that is the first time like psychology can measure what people think or what people do, and it's important for people who study in psychology for today because of now psychology can like assess something in the number and easily can prove that everything in your mind is really happen and it's not just only the feeling because it can taste and it can prove that it right, it's correct and sometimes it's about if we say about the perception at first in the psychology people cannot know. Oh, time's up. God. ยังเอาให้จบก็ได้ถึงไหนแล้วนะลืม okay like perception at first you when we feel something at the like sensation just our sensationWe don't know what happened in the brain, or we don't know about like the time when we like respond to something. But we have one test. People who is the first person who like measure everything that people can see in the picture in the real situation. And that's why I need to visit there because I need to watch about the history about psychological. I say เป็นไงบ้างหนูดูเหนื่อยดูไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นแต่ว่าพี่กำลังจะ develop ให้เราพี่จะถามช่วงที่พี่ถามต่อหลังจากที่หนูพูด2นาทีมันกดดันไหมไม่อันนั้นไม่แต่แบบหนูกดดันต้อง2นาทีมากกว่าทำไมครับมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นหัวข้อที่หนูแบบไม่คุ้นด้วยเรื่องแบบวางแผนเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่แต่ตอนที่เราถามแบบคำถามแยกกับหนูโอเคกับอันนั้นมากกว่านะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเหนื่อยเลยนะครับโดดงโดโด
ชีวิตพี่เป็นไงบ้างชีวิตพี่เป็นไม่ใช่ว่าแบบต้องตอบเมสเสจด่วนเพราะว่าอ๋อโอเคมีเขาเรียกว่ามีจงเอเจนนิดหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆเป็นไงบ้างใช่ก็คร่าวๆก็ประมาณนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยที่พี่พยายาม develop ตอนที่แบบว่าหนูจบ2นาทีปุ๊บเนี่ยพี่พยายามถามเนี่ยเพราะว่าวันจริงที่หนูไปสอบมันเป็นแบบนั้นเขาก็จะถามต่อเลยแต่ว่าเขาจะถามทั้งหมด6ข้อแต่พี่อ่ะไม่ได้ถามเหมือนที่เขาถามในเวดิสคัชชั่นพี่จะพยายาม develop ให้หนูตอบพาร์ท2ให้ดีขึ้นถ้าสังเกตถูกไหมหมายความว่าคำถามที่พี่ถามไปเนี่ยมันจะเป็นการ generate idea ที่จริงๆแล้วเนี่ยเอามาใช้ในทาสก์2หรือว่าตัวพาร์ท2แหละคิวการ์ดเนี่ยให้ดีที่สุดเพราะว่าในส่วนของทาสก์3เนี่ยมันจะมี6ข้อด้วยกันก็คือ compare นะครับ compare 2ข้อนะครับ quality 2ข้อแล้วก็quality ปุ๊บแล้วก็ what do you thinkโอเคนะ compare นี่หมายความว่า compare ระหว่างคนละกลุ่มคนละกลุ่มนะครับคนละกลุ่มใช่คนละกลุ่มในที่นี้คืออย่างเช่นแบบolder generation กับ next generation นะตัวที่สอง compare ระหว่างเวลาเช่น past present future ทีนี้ถ้าเป็นคำถามพวก quality มันจะถามพวก personal เขาเรียกว่าสมมติถามเรื่องเพื่อน what do you thinkWhat makes you become a best friend ก็จะเป็น quality เราก็ต้อง generate ถูกไหมครับหรือว่าจะเป็นแบบ what makes you achieve as a successful person คุณต้องทำยังไงเพื่อให้เป็นคนประสบความสำเร็จอันนี้เราเรียกว่าคำถาม quality ในส่วนของ discussion topic อันนี้คือในเวของ IELTS speaking นะครับแต่ว่าเมื่อกี้ที่พี่ถามไปเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบ explore critical thinking เพิ่มนะครับซึ่งมันจะ vary ตัวสุดท้ายก็จะเป็น what do you think what do you think อย่างเช่นแบบคุณคิดเห็นยังไงกับสมมติเรื่องเมื่อกี้เรื่อง travel what do you think about tradition let's say traditional tourism and modern tourism คุณคิดเห็นยังไงก็ว่ากันไปมีทั้งหมด6ข้ออะไรเงี้ยเกี่ยวนั้นซึ่งมันถามว่ามันยากไหมคำถามมันไม่ยากครับอ่านยังไงก็ไม่ยากแต่ว่าตอบให้ได้ 7.58 ยากเข้าใจยังเพราะว่าหนูต้อง equip กับพี่หรือว่าพี่ต้อง make sure ว่า 7.5 นะถึงจะปล่อย flow ที่7หมายความว่าสมมติว่าพี่เคาะเลขว่าเฮ้ย dream 7.5 แล้วว่ะไปเลยอย่างน้อยก็ยืนพื้น7หนูก็ถ้าหนู expect แบบแบนแต่ว่าหนู expect overall band ถูกไหมหนูไม่ได้ expect sub band ปะอย่างล่าสุดที่พี่สอน IELTS fast track มีคุณหมอมาเรียนตัวซึ่งตอนแรกคุยเป็นหมอแล้วจะไปเปลี่ยนงานไปอยู่ที่ออสเตรเลียเขาต้องการ speaking 7.5 กับ writing 7เขาก็จะมาเรียน fast track ตัวพี่ก็โค้ชทุกเย็นนะทุกวันก็แบบก็คุยได้ก็เหมือนอาจารย์สอนคุณหมอนะเป็นเคสแรกที่พี่สอนแต่ก็น่ารักครับก็คือเขาก็แบบว่า develop ตอนนี้ writing เขาเท่าที่พี่ประเมินนะจะได้ประมาณ 7.5 แล้วคือเขาเก่งมากอยู่แล้วนะแต่ว่าเขาเขียนยากไปหมายความว่าด้วยความที่เป็นหมอเนี่ยจะคิดอะไรที่มัน complicated มากกว่าคนปกติเช่นสมมติจะบอกว่าเฮ้ยควรกินคาร์โบไฮเดรตก็จะมานั่งไล่ว่าสัดส่วนคาร์โบไฮเดรตโปรตีนวิตามินเนี่ยเยอะแล้วทีนี้เนี่ยพี่เข้าใจเพราะว่าพี่เขาอ่านบทความพวกนี้แหละแต่เพียงแต่ว่าexaminer เขาไม่ได้ expect เขาเรียกว่าคอนเทนต์เยอะเบอร์นั้นทีนี้เนี่ยพอลา writing เนี่ยพี่ก็เลยต้องตัดคือ writing เขามาด้วยโมเมนต์ที่มันเกินเราก็เลยต้องตัดแต่ speaking เนี่ยหมอจะเงียบๆเนาะจะไม่ค่อยพูดเขาพูดสำเนียงดีแต่ว่าพูดน้อยพูดฮิตไปพูดแบบสมมติกินข้าวกับอะไรกินข้าวต้มยำจบไม่ได้อยู่ต้องบอกอ๋อต้มยำก็อร่อยดีนะแต่ว่าไอคิดว่ามันน่าจะแบบว่าดีกว่านี้เพราะปกติที่เคยกินน่าจะแบบหนูเขาจะฟีลสปีกิ้งป่ะสมมติพี่ถามว่าพี่คอมแพร์ง่ายๆหนูกินอะไรกินข้าวกับอะไรแล้วคุณหมอเขาตอบว่าอ๋อกินข้าวกับต้มยำถามว่าตรงตามคำถามไหมใช่ถูกไหมใช่แต่พี่บอกว่าคะแนนที่จะได้ต้องแบ
อ๋อกินข้าวต้มยำแต่วันนี้ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่เลยอ่ะเพราะว่ามันดูจืดไปอ่ะแต่ก็ปกติแล้วชอบต้มยำที่มันดูแซ่บๆเนี่ยที่เราจะบอกว่า we're speaking ต้องเบอร์นั้นเก็ตยังเข้าใจ speaking เนี่ย speaking ก็เลยแบบว่าต้องเวอร์ๆหน่อยการเวอร์ถ้าเราจะไปสอบมันเป็นสิ่งที่ดีแต่อย่าไปพูดเวอร์กับคนแค่นั้นเองแต่ว่าพี่ก็ต้องระวังคำพูดเหมือนกันว่ามีเซกหนึ่งรู้จักเมเจอร์เกาหลีไม่มีเพื่อนอยู่เกาหลีป่ะไม่ก็ในเรื่องของไม่รู้จักใครอยู่เกาหลีเลยพี่รู้สึกว่าเขาเฟดวิที่แล้วแบบอินเทอร์แอคชั่นเป็นศูนย์ในขณะที่เกาหลีอ่ะกลุ่มเกาหลีอ่ะจะรอเรียนคลาสพี่มากเลยนะวีคแรกๆนึกภาพไหมหมายถึงว่าสมมติพี่คล็อกที่8โมง55คลาสเช้าจะเริ่ม9โมงใช่ป่ะหมายถึงว่าพี่จะเปิดซูมอ่ะ5นาทีก่อนคลาสเริ่มเด็กเกาหลีจะเป็นเด็กที่รอเรียนตั้งแต่8ครึ่งอ่ะเกือบครึ่งนึงคือตลกป่ะหมายถึงว่าแบบ20กว่าคนคือต้องมานั่งแอดมิดอ่ะเพราะว่ามันต้องรอลิสต์ในเวดดิ้งรูมอ่ะใช่แต่ทีนี้เนี่ยไม่รู้อ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าตายแล้วเราพูดอะไรไปที่แบบว่าไปสะเทือนใจแล้วน่าจะเป็นเรื่องเคสที่แล้วแหละคิดว่าพี่เคยเล่าให้เราฟังแล้วยังไม่เหมือนแบบพี่แบบพูดแบบคือด้วยความที่แบบวีคนั้นน่ะมันเป็นวีคที่ข่าวคลุมถุงดำอ่ะมันดังอ่ะจำได้ป่ะแล้วทีนี้เนี่ยพี่ก็เลยแบบเหมือนแบบ race topic นั้นซึ่งทีนี้มันเราไม่ทราบว่ามัน sensitive หรือเปล่าเนี่ยคือพี่ก็แค่ตามข่าวใช่ป่ะล่ะเออแต่ว่ามันกลายเป็นว่าเหมือนแบบเขาอาจจะรู้สึกว่าเหมือนการพูดลักษณะนั้นน่ะเหมือนจะบอกว่ายังไงเนี่ยคือถ้าเป็นอย่างดรีมเนี่ยจะเข้าใจเซนว่าพี่พูดในลักษณะตามข่าวเฉยๆพี่ไม่ได้พูดว่าไปเชียร์ใครใช่ป่ะเพราะเราไม่ได้นิยมให้แบบว่ามันน่ากลัวด้วยเนเจอร์อยู่แล้วแต่ว่ากลายเป็นว่าเราอาจจะแซวเยอะไปหน่อยจนทำให้แบบคลาสมันดูเงียบก็เลยแบบว่าแอบทัฟเหมือนกันช่วงนี้คือแบบไม่อยากมีปัญหาเด็กใหญ่โอเคค่ะนะก็เล่าให้เล่าสู่ให้หนูฟังเผื่อว่าหนูจะได้ช่วยกันแก้แต่ภาพรวมคืออาจารย์โดโดเป็นยังไงบ้างอะตอนนี้หมายถึงว่าคลาสที่หนูเรียนมาคือหนูคลาสหนูว่าโอเคนะไม่อาจจะเป็นเพราะมันคนละสถานการณ์กันนะคะแต่ว่าสำหรับที่เป็นอยู่ตอนเนี้ยactivity เหรอครับ activity ต่างๆโอเคหนูชอบ reading มากเลยแต่ว่า speaking เอ้ยไม่ใช่ speaking writing จะเหนื่อยหน่อยเดิมจะได้ไหมคะแบบมีเวลาสักพักนึงให้แบบอ๋อเพิ่งเปลี่ยนใช่ไหมพี่จริงๆพี่เพิ่งเปลี่ยนเพราะว่าพี่ติดงานพี่ต้องเลิก11โมงตอนนั้นคือพี่ต้องรีบปิดเพราะว่าพี่นัดคนไว้11โมงโทษทีนะฮะคือบางคนก็มีธุระบ้างเพราะว่าสอนทุกวันทีนี้วีคนั้นพี่ก็เลยแต่พี่โดโดบอกเราได้นะคะแบบว่าแบบอาจารย์ติดธุระแบบอะไรโอเคโอเคพี่ก็เลยรีบนิดนึงรอบนั้นแต่ว่าหลังๆมาพี่กะว่าจะปล่อยเขาคือจริงๆแล้วเราต้องเริ่ม11 15ถึง11ครึ่งอ่ะเพราะเราเริ่ม9โมงเข้าใจป่ะเราไม่สามารถเลิกเร็วได้ก็เลยต้องแจ้งทุกคนให้ทราบหน่อยนึงเพราะว่าบางครั้งเนี่ยพอเราเทปเรคคอร์ดเนี่ยเวลาในการเรคคอร์ดเนี่ยมันจะตัดหนูเข้าใจป่ะมันจะโชว์ว่าคุณสอนไปกี่ชั่วโมงซึ่งทีเนี้ยถ้ามันคัตติ้งพอยท์ที่2ชั่วโมงครึ่งเนี่ยมันเพลย์เซฟเพราะบวกลบเบรกอีกถูกไหมแต่ทีนี้เนี่ยถ้ามันออฟไปเร็วไปเนี่ยมันไอก็กลัวแบบมันจะมีปัญหาเพราะอาจารย์ก็ต้องทำงานตามระบบถูกไหมล่ะก็ไม่มีอะไรก็คือพี่อ่ะชอบคลาสเราอยู่แล้วเพราะเป็นเด็กเก่าหมายความว่าเป็นนิสิตที่ตามมาเรียนต่อแล้วก็เป็นเหมือนวิชาที่พี่สอนจะกลายเป็นวิชาโทถูกไหมก่อนหน้านี้เป็นฟรีเล็กมันคือวิชาโทค่ะแต่หนูไม่รู้ว่าทำไมในระบบมันถึงขึ้นเป็นแบบเหมือนแบบเสรีแต่จริงๆมันคือแบบวิชาโทไม่ใช่หมายถึงว่าวิชาที่พี่สอนคือฟรีเล็กทีฟก่อนหน้านี้แต่ว่าเขาอาจจะเหมือนปรับปะเพราะว่า oral speaking ก็คือเป็น free elective นะมันอยู่ในหลักสูตรวิชาโทหนูนะหรอครับใช่ไม่แต่ว่าตอนที่อาจารย์ต้องแจ้งเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบจะดึงอาจารย์พิเศษมาสอนเพราะเป็น free elective หมายความว่าเพราะถ้าเกิดว่าเป็นวิชาโทเขาต้องใช้คน standby ไงหมายถึงว่าตามระบบการจัดคอร์ส curriculum เนี่ยกรณีที่จะดึงมันเป็นวิชาเอกวิทยาโทต้องมีอาจารย์ standby นะครับไหมครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าพี่สมมติว่าพี่เป็นอาจารย์ในมศวแบบ
เป็นอาจารย์ประจำและเซลเป็นแบบนั้นนะอ่ะพี่ create course mm-hmm. ได้เพราะพี่มี authority ในการกำหนดเก็ตยังMm-hmm. แต่ว่าดูเหมือนว่าเหมือนเขาจะ prefer ให้พี่สอนยาวแหละถ้าพี่ไม่ reject ได้สอนทั้งปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยได้สอนยันรุ่นน้องๆหนูไม่ก็เห็นพี่ออนแบบว่าล็อกไปแล้ว2วันเดี๋ยวเราคอนเฟิร์มเทอมหน้าก็แน่นอนว่า2วันก็คือจันทร์อังคารนะครับเพราะว่าพี่บอกแล้วว่าจันทร์อังคารยังไงก็รับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็น ECP มันจะกระจายไงสิหนูน่าจะเรียนวันพุธพี่ไม่รับงานวันพุธเสียใจด้วยไม่น่าจะได้เรียนแล้วแหละบายบายไม่เห็นถึงว่าด้วยความที่แบบว่าแต่ถ้าเกิดว่าเขาอยากให้สอนวันพุธพอคืออย่างนี้คือวันพุธเนี่ยมันจะเป็นวันแกปวันแกปหมายความว่าจันทร์อังคารอันนี้ขอเมาส์ก่อนเนี่ยไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรการเนี่ยมันจะปกติแล้วเนี่ยวันพุธเนี่ยพี่จะว่างเพราะว่าปกติอ่ะพี่จะต้องสอนเสาร์อาทิตย์ด้วยงงไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ไม่สามารถเลี่ยงเสาร์อาทิตย์ได้อย่างเช่นก่อนที่มาสอน Dream เนี่ยพี่ก็ต้องไปสแตนด์บายให้สัมภาษณ์พวกATDI ให้พวก Astrojust 2วันถูกไหมแล้วก่อนหน้านั้นก็จะมีคิว Fast Track อะไรอย่างนี้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยคิวที่พี่จะว่างเสาร์อาทิตย์ถ้าเป็นคนอื่นเขาทำงานจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเสาร์อาทิตย์ฟรีถูกไหมแต่ทีนี้เนี่ยพี่ต้องหาวันออฟที่เป็นวันพุธไม่งั้นพี่ก็จะแบบว่ากูสอนทุกวันหมายถึงว่าแบบหมายถึงว่าแบบพี่ก็เลยขอเป็นแบบก็เลยแจ้งเขาว่ารับก็คือจันทร์อังคารพฤหัสศุกร์ขอลงสเกจแบบนี้พออะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เทอมนี้เนี่ยจะเป็นวันที่พี่สอนหนักที่สุดละเพราะว่า7คลาสก็คือพูดง่ายๆคืออยู่ให้มศว4วันอยู่ให้เราอ่ะสิแต่ว่าก็นายรักเด็กทุกคนนั่นแหละแต่ว่าสิ่งที่จริงเนี่ยเขาจะชอบเป็นพิเศษเพราะว่าเหมือนล่าสุดอ่ะซูมพี่อ่ะจะถูกตัดใช่ป่ะทีนี้เนี่ยมีนิสิตจากมนุษย์อื่นนี่แหละบอกว่าอาจารย์เขาสอนดีแต่ไม่ชอบตรงซูมตัดคือความหมายคือพี่อ่ะไม่ได้ใช้พรีเมียมอยู่แล้วและไม่จำเป็นต้องใช้ถูกไหมคือพรีเมียมต้องจ่ายแพงครับน้องแบบปีละหมื่นไม่จำเป็นต้องจ่ายแบบนั้นใช่จริงเหรอก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้อิงองค์กรเนี่ยเป็นเพอร์ซันนอลก็ประมาณหลายดอนอยู่ใช่ก็ตีเทียบเงินไทยก็ประมาณเกือบหมื่นน่ะเกือบหมื่นก็หนักเนาะถ้าแต่เราต้องจ่ายเองไงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอิงองค์กรก็คือมศสมมติเองมหาลัยเขาก็จะจัดงบส่วนนั้นให้ไงครับหมายถึงว่าไม่ได้ทีนี้เนี่ยตัวอาจารย์ที่ดูคอสหมายถึงว่าตัวอาจารย์ที่ดูคอส ECP ทั้งหมดอ่ะเขาต้องบอกว่าอ่ะผมให้ ID นี้ซึ่งเป็นอาจารย์ชาญที่อยู่เห็นอยู่ทุกวันนี้แหละอาจารย์ตัวใช่เสร็จทีนี้เนี่ยเขาก็เลยเพราะว่ามีน้องมนุษย์เองเนี่ยแหละไปบอกว่าแบบอยากไม่อยากให้ตัดแล้วทีนี้เนี่ยพอลาพี่ทำกับไอ้เจ้าตัว Google Classroom เนี่ยมันก็ได้แต่ว่าต้อง assign ให้เด็ก record มันจะมีปัญหาไงเพราะว่าสุดท้ายแล้วพี่ต้องมานั่งตัดไฟล์ก็เลยแบบว่าก็เลยบอกเขาไปว่าอ๋อพอดีว่าผมคือตอนแรกเนี่ยอาจารย์เขาขอให้พี่ไปสอน Google Meet ได้ไหมจะได้แบบไม่ตัดแล้วก็พี่ก็แจ้งไปว่าคือปกติพอ record เนี่ยผม record ไม่ได้ต้อง assign ให้นิสิต record ทีนี้มีอยู่ครั้งนึงที่ record ไปแล้วเนี่ยผมต้องมานั่งตัดเทปเองซึ่งหมายถึงว่าตัดวิดีโอเองอ่ะพี่ไม่มีเวลามันนั่งตัดไงแค่สอนก็จะตายอยู่แล้ว หนูเข้าใจฟิลใช่ไหมเข้าใจเพราะฉะนั้นตัดวิดีโอให้40ให้ซูม40ตัดอ่ะคือทางออกในมุมพี่ไงเข้าใจป่ะหมายถึงว่าก็คือควรเป็นอย่างนั้นเขาก็เลยให้นั้นตัวใหม่นะครับคร่าวๆอ่ะการบ้านและกันนะคุณน้องโทษทีวันนี้เลทนิดนึงไม่มีอะไรก็อยากให้หนูไปฝึกพูดตัวนี้ขออนุญาตสคริปต์เนาะไม่อันนี้คือในคลาสแต่ว่าอยากให้หนูฝึกพูด2นาที3เรื่องได้3เรื่องไม่ใช่หมายถึงว่า2ทีละเรื่องนะหมายถึงว่า2นาทีแต่ละ2คืออยากให้หนูพูดเยอะๆอ่ะได้มั้ยขอฟอร์สนิดนึงนะโอเคจริงป่ะเพราะดูแบบวันนี้พอคอมเมนต์ปุ๊บกดดันไม่เอาคือหนูต้องไนส์นะหนูต้องไนส์ไม่ได้กดดันเพราะพี่โดโด้มันเป็นเพราะมันคิดไม่ออกจริงๆจริงเหรออ๋อโอเคใช่จริงๆแต่ว่าถ้าเป็นหัวข้ออย่างอื่นแบบสิ่งแวดล้อมเนี้ยโอเคหนูได้หมดอะไรแต่วันนี้มันเป็นเรื่องท่องเที่ยวไงก็เลยแบบไม่เป็นไรก็อย่างนี้ก็ลองพยายาม
็เกิน2นาทีก็ได้นะครับเพราะว่าสตอรี่เนี่ยต้องเข้มข้นนะครับแต่พยายามพูดให้อยู่ภายใน2นาทีเราจะได้ทำมิ่งได้อยากให้ทำทุกเรื่องเลยได้ไหมได้โอเคเข้มข้นเหมือนต้มยำกุ้งไปใช่ไหมเออนะก็ซีอยู่นะว่าหนูอยากถามเรื่องแบบการพูดนิดนึงอะแค่พูดปกติแบบพูดภาษาไทยเนี่ยหนูพูดวนไหมคือหนูเริ่มรู้สึกแบบเหมือนจับตัวเองว่าตัวเองพูดวนอะน้องดรีมเหรอครับให้คอมเมนต์ตรงๆหรือว่า play safe play safe มีสองเวอร์ชันมีสองเวอร์ชันไม่แบบคือพี่อะต้องระวังคำพูดเพิ่มขึ้นเพราะว่าหลังจากเป็นอาจารย์ให้มหาลัยเนี่ยมันจะเล่นกับเด็กเยอะไม่ได้เข้าใจป่ะเออถ้า play safe อะหนูเป็นคนที่พูดเก่งอยู่แล้วใช่หนูเป็นคนที่พูดเก่งอยู่แล้วแล้วเป็นคนที่เสียงเสียงน่าฟังนะครับเล่า storytelling ได้เล่า logic cause กับ effect ได้แต่ว่าถ้าในมุม essay นะไม่ใช่ถ้าในมุม IELTS ละกันพี่ว่ามันยังไม่ connecting idea มันยัง disperse มันยังอันนี้พี่ comment ส่วนของ IELTS ละกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันถ้าเรา practice เนี่ยมันไม่ได้แค่สอบไงมันจะทำให้เราพูดเก่งขึ้นเหมือนเวลาพี่พูดเนี่ยพี่จะพูดเว้นจังหวะวักวักวักมันจะฟังเคลียร์ถูกไหมฮะใช่ตรงนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเราพูด connecting แต่จริงๆแล้วพี่พูดมากนะหมายถึงว่าพูดมากแต่ยังพูดอยู่ในแบบที่เคลียร์คัตหมายความว่ามันจะมีบางคนที่พูดมากแบบไม่รู้เรื่องเลยหรือเปล่าป่ะแต่ว่าของพี่เนี่ยพี่จำเป็นต้องพูดเยอะเพื่อดึง participationแต่ว่าหลักๆเนี่ยพี่เช็คตัวเองแล้วเนี่ยพี่มานั่งฟังเทปตัวเองแล้วเนี่ยหมายถึงว่าพอเราพี่รีคอร์ดพี่ก็จะต้องฟังถูกไหมฮะพี่ก็จะดูว่าแบบเออจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เคลียร์นะต่อให้มันสมมติพี่ไม่ได้อยู่ในคลาสแล้วพี่มานั่งเรียนข้างนอกพี่ก็เข้าใจแต่ว่าอาจจะเร็วนิดนึงในเรื่องของด้วยความที่ personality ของพี่เป็นคนไวอะหมายถึงว่าแบบถ้าเห็นแบบสมมติถ้าเดทแอร์นานๆปุ๊บพี่ก็จะเปลี่ยนละหมายความว่าในคลาสนะในคลาสอย่างเช่นแบบพี่เห็นว่ามันเงียบไปสักพักเนี่ยพี่ก็จะมีเสียงแทรกเข้ามาละนึกภาพไหมแต่ว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคลาสอื่นเป็นยังไงลองแชร์มาหน่อยแล้วกันเพราะว่าเราก็ไม่เคยดูคนอื่นสอนออนไลน์เนาะหมายความว่าแบบน่าจะโฟมันอยู่ในขั้นโฟไม่ใช่อยู่ในขั้นเดทแอร์คือที่หนูเคยเรียนมาเดทแอร์นานก็มีใช่ก็มีแบบอาจารย์ก็พูดช้าด้วยแล้วก็แบบเด็กก็ไม่อยากเรียนด้วยอะไรเงี้ยพูดเร็วไปไหมโดโดเนี่ยพูดเร็วไหมถือว่าเคลียร์อยู่เนาะเคลียร์ perfect ว่างั้นไม่หมายถึงว่าคลาสเราไม่ค่อย participation เบาๆคลาสหนูนะแต่ว่าน้องน่ารักอยู่แล้วหมายถึงว่าตัวนิสิตบอกให้ทำอะไรแล้วค่อนข้าง positive กับพี่ก็ happy คลาสใหม่ๆที่พี่เพิ่งเปิดเนี่ยมันอาจจะต้องมานั่งรู้จักกันก่อนก็อาจจะยังไม่จูนไม่ติดเท่าไหร่อย่างเช่นเมเจอร์ญี่ปุ่นกับเกาหลีที่เพิ่งมาสอนมนุษย์อิงไม่ต้องพูดถึงเพราะทรงมันจะชอบอยู่แล้วมนุษย์อิงแค่เปิดไมค์มาเป็นภาษาอังกฤษนางตั้งใจเรียนทุกคนอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าแบบแต่ว่าคอนเซ็ปต์ของพี่คือพี่จะสอนมนุษย์อิงอย่างเดียวที่ใช้ภาษาอังกฤษโซโล่เวอร์ชันงงไหมก็คือถ้าเกิดว่าอยู่ไม่ทันเนี่ยต้องไปกรอเทปอย่างเดียวไม่มีการพูดภาษาไทยแต่ว่ามนุษย์เองมันก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่ถือว่านิสิตไปกันทุกนายอยู่แล้วมันก็เหมาะกับคนเรียนนะหนูว่าแต่ว่าเป็นแค่เซกเดียวนะเป็นแค่เซกเดียวที่ใช้ภาษาอังกฤษทั้งคลาสใช่แล้วก็มนุษย์เองจะทำแอคทิวิตี้เยอะเพราะว่าเด็กเก่งมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พี่เปิดฟลอร์ให้แบบเขาเรียกว่าเป็นเฉลยใช่ป่ะแล้วพี่ก็พูดภาษาอังกฤษว่าโอเค number 68 can you explain a little bit more about this item แล้วทีนี้แต่ละคนก็คือแบบว่าพูดไปปุ๊บจนพี่ต้องแอด public speaking อ่ะก่อนเปิดงงปะเพราะว่ามันพังเวอร์มันแบบก็เลยบอกว่ารุ่นเราอ่ะปี3ปีนี้แซ่บนะฮะถือว่าดีใช่ก็เลยลองลุ้นดูว่าแบบอยากสอนไซโคเหมือนกันว่าเป็นยังไงบ้างน่าจะได้เรียนอีกไหมได้เรียนแต่ว่าอาจจะเทอมหน้าใช่ปะไม่รู้ว่าใครสอนใช่เทอมหน้าค่ะต้องไปเช็คถ้าเป็นวันพุธไม่ได้เจอเสียดายมากไม่งั้นพี่ก็ต้องรับงานวันพุธแล้วก็ไม่รับงานวันพระหัสดีไหมหนูจะได้เรียนแล้วแต่พี่โดโดเลยค่ะไม่เป็นถ้าเกิดว่าไม่คือถ้าเกิดเราเลือกกลุ่มเด็กที่สนุกอ่ะมันจะทำให้พี่แฮปปี้ด้วยไงเพราะเด็กบางอย่างเช่น
อันนี้ไม่ได้ว่านะฮะอย่างชายลิตจะนิ่งๆ นิดนึงพี่ต้องโมดิเวตเยอะชายลิตจะคลาสจะไม่ค่อยอินเทอร์แอคเท่าที่ควรเท่าไหร่นะจะแบบว่าจะมีเดดแอร์แบบสมมติว่าให้ตอบปุ๊บแบบโหต้องรอเป็นนาทีนาทีกว่าจะตอบงงป่ะมันจะไม่มันเท่าเสกเราอะเสกเรามันมีเด็กเก่งเยอะอยู่แล้วถูกไหมภาษาอังกฤษอะพัชราพีอะไรนะพัชราภาษาพัชราภาชื่อพัชราภาฟลูเอนเวอร์อะไรก็ถือว่าเก่งถูกไหมล่ะใช่ไหมใช่วราลีก็เก่งมีหลายคนสิพี่จำชื่อเด็กๆไม่ได้แต่ว่าไซโคเนี่ยไอ้พวกไซโคไม่ว่านิสิตที่เรียนไซโคละแหมเริ่มพูดไม่ดีแล้วหลังละก็คือประมาณว่าเก่งใช่ก็เลยแฮปปี้นิดหนึ่งถ้าได้เรียนเนี่ยมันจะมันมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าไซโคเก่งพี่ก็จะสอนให้เหมือนมนุษย์เองเกตาก็คือโซโล่เป็นภาษาอังกฤษใช่แล้วหนูก็จะแบบว่าไปไงก็ไปแบนเจ็ดได้เร็วขึ้นถูกป่ะโอเคครับคร่าวๆนะตอนนี้ thank you so much for today พี่คุณค่ะบ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบาย